มายังมาแล้วมาแล้วเอาแบบไม่ต้องบอกใครอยากมาก็มาวันนี้มีมาอีกตัวหนึ่งด้วยอยู่หลังเราเอ้ยมาส่งเสียงมาด้วยเป็นผีกระเขนเราก็ไม่รู้อารมณ์ดีอารมณ์ดีหรือว่าไอ้หมื่นวะไอ้หรือไอ้เรืองวะไอ้เรืองอ่ะไอ้หมื่นไอ้หมื่นไอ้เรืองที่ขับรถแหกโค้งไปอ่ะนะไอเพื่อนนางเอกเนี่ยไอเรืองเนี่ยไอเรืองส่งเสียงหน่อยดิกราบกราบไอฮะโอเคก็วันนี้ไลฟ์กันตอนเย็นวันเสาร์เหมือนเดิมใช่นะฮะเสาร์ที่แล้วไม่มีเพราะว่าไม่มีใครว่างเลยพี่เลิศก็ไม่อยู่ด้วยแล้วก็วันพฤหัสที่ผ่านมาวันนั้นต้องขออภัยด้วยว่าไปที่ไปเตะบอลแต่มีเกินไปแล้วมีเกินไปแล้วเกินไปแล้วว่าอาจจะไม่มีใช่โดนโดนตังกุยบอกว่าไม่ต้องไลฟ์หรอกตังกุยบอกผ่านไปวันนี้ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมใช่เหรอใช่เหรอวะไม่เป็นไรหรอกวันนั้นก็โอ้โหเตะบอล2ชั่วโมงกิน6ชั่วโมงแล้วก็ร้องเพลงต่ออีก3ชั่วโมงเหรอตกลงคือเหมือนไปกินกับไปร้องเพลงคือก็ไปสงสัยไปเหมือนว่าไปทำลายสุขภาพแหละไม่ใช่ไปดูแลสุขภาพนะนะให้มันหนักกว่าเดิมวันนี้พี่จะคุยอะไรครับก็หลายเรื่องแหละจริงๆก็บอลเตะกระชับมิตรเมื่อวานไปอย่างทีมชาติเมื่อวานนี้หนุ่มก็หนุ่มทางที่ถามว่าหนุ่มก็ไม่ค่อยได้ดูมากผมก็ดูมาบ้างก็อย่างของทีมชาติอังกฤษอะไรเงี้ยโจโกเมสเจ็บเจ็บโอ้โหแล้วเขาบอกผสมพยาบาลไปตั้ง7นาทีอ่ะเขาเกิดมันเจ็บแบบถ้าเกิดกระเพกออกไปได้มันก็ไอ้นี่ใช่ไหมแต่มันเจ็บนาทีอ่ะมันก็ต้องมีความเป็นหนักบ้างนะพอสมควรมันก็ต้องมีความหนักบ้างอ่ะซึ่งแฟนผมก็โหพอผมดูนี่แล้วเกมทีมชาติมึงมาทำไมวะตอนนี้ผมกูกำลังจะมีเตะกับเรือใบโจโกเมสมาเจ็บอีกอย่างเงี้ยผมบอกแล้วคือมันเนี่ยต้องระวังพวกตัวสำคัญเจ็บช่วงนี้ดีนะโมเมสซาร่าไม่เป็นไรเออแล้วมันเป็นไอ้โมเมสซาร่านี่ถือว่าเป็นการวัดเชิงกับไอ้โรนัลโดเลยนะสรุปแล้วเป็นไงคล้ายๆว่าแบบขาลงเจอขาขึ้นเออขาลงเจอขาขึ้นบอกทำกลางเหรอเจอโรนัลโดซาร่าแม่งยิงก่อนโอ้โหปั่นยิงด้วยซ้ายนะลูกแบบประมาณระดับข้อเท้าขาคือข้อเท้าซ้ายนะแต่ว่ามันพุ่งเข้าไปได้คือลูกนี้สวยแต่โดแม่งมง2ลูกทดเจ็บอ่ะโคตรหล่ออ่ะแม่งหล่อกว่าคือแบบว่าดับรัศมีซาร่าในโลกออนไลน์นี่บอกเลยว่าโอ้โหซาร่ายกแรกนี่แพ้โดเลยก็คือประมาณว่ายังนะกะจะมาท้าชิงเหรอกะจะมาท้าชิงเอารางวัลอะไรเหรอเอาลงดออะไรมึงโดนกูซะหายบ้าไปเลยไงอย่างนั้นเลยอ่ะคือช่วงสัปดาห์ที่แล้วมันมีการพูดถึงโอกาสที่ซาร่าได้เบอร์ลงดอเยอะเริ่มมีการพูดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังยากอยู่แหละคือโอ้ยผมว่ายังยากอยู่คือยกเว้นไงถ้าซาร่าพาลิพูลเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่แน่นะพี่ไม่ได้หรอกก็ต้องบอลโลกดิไม่ไงบอลโลกไม่ให้เมสซี่กับโรนัลโดเป็นแชมป์ไงพี่ได้หรอไม่ได้ทำไมอ่ะว่าไม่ได้มันต้องมีโทฟี่บ้างใช่ไหมพี่ลองคิดดูตอนนี้ซาร่าเนี่ยเป็นแชมป์โลกเท่านั้นอ่ะพี่ผมจะบ้าพี่จะบ้าไม่จำเป็นป่ะไม่เกี่ยวเอางี้พนันกับผมไหมสมมติมันต้องพนันสองระบบเลยนะก็คือลิเวอร์พูลต้องเป็นแชมป์ลีกก่อนไม่เลยพี่คือสมมติว่าถ้าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมแล้วซาร่าเล่นมาตรฐานอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้รางวัลดาวซันโวยุโรปด้วยได้รองเท้าทองคำอ่ะแล้วเมสซี่ไม่ได้แล้วเมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยไม่ได้แชมป์โลกไม่ได้เหรอต้องได้ดิไม่ได้เหรอบอกว่าไม่ได้ทำไมอ่ะอินเนสตากับชาบี้ปี2010ยังไม่ได้เลยไม่นั่นมันฟีฟ่าบันลงดอพี่ไม่เป็นไรเอาเขาพอหลังการโหวตมันเปลี่ยนแล้วนี่มันตอนนี้เปลี่ยนมันเป็นนักข่าวเหมือนเดิมแล้วก็ดีแต่มันเป็นนักข่าวทั่วโลกแล้วก็มันมีความผิดเพี้ยนอยู่ขนาดเปลี่ยนแล้วนะกลับมาเป็นบอลกลับมาเป็นของคือนักข่าวของฟุตบอลแล้วนะก็เพี้ยนเอารู้สึกจะ2ปีแล้วก็ลองดูน่าจะยังเพี้ยนอยู่มันยังมีแบบแต่ถ้าสมมติว่าถ้าออกมาเงื่อนไขตรงตามนี้พี่แล้วไอ้โรนัลโดกับเมสซี่มันไม่ได้แชมป์โลกอ่ะพี่คิดว่าใครจะได้บอลลูนดอก็เมสซี่กับโรนัลโดแต่มางั้นมึงจับมากูเลยถ้าเกิดว่าลงเงื่อนไขนี้ถ้าลงเงื่อนไขนี้ถ้าลงเงื่อนไขนี้ถ้าเกิดว่าต้องซาร่าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะมึงเอาตกมันตกตั้งแต่เงื่อนไขแรกเฮ้ยแต่ผมว่าได้นี่ไม่ได้หรอกมาพนันกันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบอลลูนดอจริงไปกุยเดี๋ยวไปพนันมันเสียมือกุยไปโดนตลอดโอเคนะทำงานเลยไหมอันนี้บอกมีคนบอกว่าทำไมให้กุยหน่อยทำไมพี่กุยไม่เข้าจอพี่กุยแป๊บนึงพอดีนั่งทีมงานเดี๋ยวเข้าไปด้วยให้กุยทำงานก่อนกำลังพิมพ์คอลัมน์อยู่นะครับเมื่อกี้ผมถามพี่กุยบอกว่าพี่กุยพี่ไลฟ์กับพร้อมกับผมได้อะ
กรธอะไรซาร่าเปล่าโกรธที่พี่กุ๋ยไปบอกว่าซาร่าไม่ได้ไงตั้งคุยมันแล้วด่ามันเยอะๆไอ้นี่ไงนะยิ่งวันนี้อยู่มาให้ด่าแบบเขาคนด้วยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยคุณกุ๋ยกลัวเหรอครับข้อมูลให้พี่กุ๋ยเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลเขาจะกลัวทำไมแต่อันนี้คือเหมือนกับว่าคิดเห็นแบบนึงก็ต้องมีคนเห็นอีกแบบนึงตอนนี้โดนี่กำลังลุ้นทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดในทีมชาติเลยนะคือตอนนี้อารีดาอีใช่109เยอะสุด109โรนโดตอนนี้81คนที่นำโรนโดอีกคนนึงก็คือเฟรนซ์ปุสการ์ด84คือทำลายสถิติเฟรนซ์ปุสการ์ดแน่นอนไม่ต้องห่วงได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่ว่าจะยิงเกินอารีดาอีหรือเปล่าอันนี้ยากเหมือนกันนะนี่แหละถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเอโดมันถึงแบบกระเฮียนกระหืออยากจะเล่นทีมชาติต่อกูจะไม่ยังไม่แขวนสตาร์ท40กูก็จะเล่นอ้าวก็มันไม่มีข่าวจริงเนี่ยแต่ว่าระดับโรนโดเนี่ยมันก็ยิงเฉลี่ยแบบนี้อยู่แล้วตอนนี้มันขายกี่ลูกถึงจะเลยได้นะตอนนี้81แต่นั้น109ก็เยอะอยู่นะ20 30ลูกได้อ่ะ29ลูกใช่มั้ย29ลูก28 29โอ้โหไม่น้อยเลยนะโอ้ยแต่เวลามันยิงคือปีนึงในทีมชาติยิงได้สักกี่ลูกเวลาคัดเลือกอ่ะรอบคัดเลือกอ่ะมันก็ยิงถ้าเกิดอุ่นเครื่องเค้าก็นับไม่ใช่หรอนับเอออุ่นเครื่องก็นับเดี๋ยวเชิญกัมพูชาซะหน่อยนะใช่ป่ะเชิญทีมชาติไทยได้มั้ยแต่ว่าตอนที่ไดอีทำได้อารีไดอีอ่ะแสดงว่าตอนนั้นก็คือเหมือนกับยิงในเอเชียใช่มั้ยก็คงยิงในเอเชียนั่นแหละเออมันก็ถึงได้เยอะขนาดนั้นอิหร่านยุคอารีไดอีก็คือก็ค่อนข้างเก่งความจริงถ้าเกิดเค้าเทียบอย่างเงี้ยเค้าอาจจะมีค่าสัมประสิทธิ์ขึ้นมาแล้วเว้ยเนอะความยากความยากใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีมชาติมันก็ต้องวัดกันทั่วโลกอ่ะก็ใช่ไงคุณอยู่ในทวีปนี้ฟุตบอลยังไม่พัฒนาแล้วคุณโดดเด่นขึ้นมาคุณก็ยิงได้เยอะมันก็เป็นธรรมดาจริงมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณในระดับยุโรปแล้วคุณยิงได้ถึงขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะนะนะครับก็มีทั้งเรื่องของเมื่อกี้ของไอ้นี่แล้วก็เรื่องของทีมชาติกีที่เราจะกลับไปคุยอีกนิดนึงก็คือเรื่องที่ว่าไอ้โกเมสเจ็บไม่พอเกมเนี้ยใช้ไควอเกอร์มายืน3เซนเตอร์ด้วยวะเออแปลกว่ะคุยแปลกนะมันทำไมต้องจะเอาใครวอเกอร์มายืนเซนเตอร์วะทดลองไงมันไม่มีเซนเตอร์ฮาร์ฟหรอมีเซนเตอร์ฮาร์ฟมันก็เยอะแยะแต่ว่าตัวที่เหลือมันห่วยป่ะก็อัสปิริโกต้าก็ยังมาเล่นเซนเตอร์ได้เลยจริงก็คืออย่างนั้นเหรออัสปิริโกต้ายังสามารถเล่นได้เลยคือเหมือนกับว่าจะใช้เป็นดูว่าอย่างคอกวอเกอร์นี่มายืนมีความเร็วอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นแบบว่ามาช่วยอะไรอย่างงี้ไหมมันอาจจะเล่นแบบระดับประมาณ 70-80 ก็คือเซนเตอร์ 70% แล้วก็ในจังหวะทำเกมลุกเนี่ยมันขึ้นได้ด้วยไปขึ้นได้อาจจะไม่เชิงขึ้นหรอกแต่ว่ามันก็ยังเป็นใช้แบบไม่ต้องเป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟ 100% ไม่ต้องเป็นแบ็ค 100% ไงก็อยู่กึ่งตรงนั้นแล้วก็ส่วนประตูที่ยิงได้ก็เป็นเจสซี่ลิงการ์ดน่าจะไปนะไปอยู่แล้วลิงการ์ดนี่ติดแล้วนะแล้วก็เฮนโดนี่ก็เมื่อวานกัปตันด้วยใช่ขึ้นเครื่องแน่นอนจะเจ็บแล้วกันขึ้นเครื่องแน่นอนเรนโดเนี่ยมาเผื่อเป็นตัวจริงด้วยตัวจริงก่อนตัวตอนนี้ดูแล้วน่าจะเป็นกัปตันด้วยแหละเผื่อเลยเหรอยกเว้นแฮร์รี่เคนลงแฮร์รี่เคนกลับมายกเว้นแฮร์รี่เคนกลับมาตอนนี้เขาน่าเป็นเบอร์2แล้วเออใช่กัปตันเบอร์2เนี่ยแหละก็ถือว่าทีมชาติก็เจอกับฮอลแลนด์เนี่ยผมดูแล้วฮอลแลนด์เรื่องของวงการฟุตบอลนี่มีปัญหาต้องค่อยๆให้เวลาตอนนี้เราต้องคุมมันเพิ่งมาโอ้โหแล้วแบบเขาเล่นแบบถ่ายสายเลือดเลยไงเปลี่ยนเลยพอหมดยุคล็อบเบ้นไปอย่างเงี้ยความเร็วการเข้าทำนี่แม่งไม่มีเลยอ่ะเห็นแล้วบอกเฮ้ยนี่ฮอลแลนด์ที่กูเชียร์วะเนี่ยทีมรักของกูแบบอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบเอ้ยความเร็วไม่มีมีแต่เดินไปยกแจ๊กยกแจ๊กอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ยิงข้ามคานอะไรก็คือเล่นเหมือนแบบเล่นตัวเองอ่ะจะโชว์อะไรเงี้ยเออเป็นอย่างนี้แหละเออมันไม่สามารถเป็นซูเปอร์สตาร์ได้แล้วกลางกับกลางคู่นั้นก็เป็นนี่ไงวาเลนดุมกับซอสมันช้าทั้งคู่ครับคือมันไม่มีคือตอนแรกจัสตินไคลเบิร์ตอะไรไม่ติดไม่ได้เล่นติดแต่ว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นพ่อก็ยังดูอยู่ด้วยนะเป็นห้องคอมเมนเตอร์แล้วก็มีเอียนไลท์อยู่ด้วยเอียนไลท์ก็รอจะสัมภาษณ์อยู่อะไรเงี้ยก็รอดูว่าวันนี้จะได้ลงจะได้ลงไหมได้ลงไหมมีข่าวว่าถ้าเกิดได้ลงพ่อจะร้องไห้เลยสุดท้ายพ่อมันเก็บตาไว้ก่อนเอาคือที่ผ่านมาจัสตินไคลเบิร์ตยังไม่ได้เล่นชุดใหญ่ไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้ลงแต่ตัวชุดเล็กอะเล่นแล้วตัวชุดเล็กอะเล่นแล้วครับก็เหมือนกับว่ามันเร็วเกินไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคงจะได้ลงเดี๋ยวคงได้ลงในไม่ช้าไม่ช้านี่แหละนะแล้วก็มีข่าวจัสตินไคลเบิร์ตจะไปอยู่กับบาร์เซโลนาเลยนะโอ้โหมันข้ามขั้นไปไหมก็ตามคุณพ่อไงไม่ใช่มันยังวัยมันขนาดนี้เองมึงไปตอนนี้ตายแล้วตายแน่นอนมันไม่มีตำแหน่งให้เล่นก็อย่างที่เห็นกันอยู่
คือเป็นตำแหน่งปีกด้วยใช่ไหมคือปีกตอนนี้ทางขวามันก็อุสมานเดมเบเล่ทางซ้ายเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็น3กองหน้าตัวจริงเนี่ยมันก็จะเป็นอุสมานเดมเบเล่เมสซี่ซัวเรสใช่แล้วไอ้กูตี้จะมาเล่นแทนตำแหน่งอินเนสต้ามันก็ไม่มีที่ให้จัสตินใครมาเล่นอยู่ดียังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยไปอยู่กับบาร์ซ่ามันคงลำบากอ่ะผมว่ามันไม่ใช่ก้าวที่จะก้าวไปก้าวนั้นมันก้าวใหญ่กว่าตัวเองอ่ะไปเอซีมิลานก่อนไหมก็ไปทีมที่ได้เล่นน่ะเพราะว่าตอนไคเวิร์ตย้ายจากอาแจ็คครั้งแรกก็ไปมิลานอีกแล้วก็ไปดับแมนยูเอาอ่ะแมนยูไม่รู้ผมไม่ค่อยเห็นเขาเล่นเลยตอบไม่ได้ว่ามันเด็กที่มันน่าซื้อมาเล่นหรือเปล่าขณะที่นี่พูดถึงอังกฤษเป็นเรียบร้อยนะแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงก็คือเยอรมันเยอรมันบ้างเยอรมันกับสเปนเมื่อวานสเปนนี่ยิงนำก่อนคนที่ยิงคือโรดิโกเนี่ยเป็นเนสต้าจ่ายโหจ่ายตัดหลังไอ้แบทฮูเมลเข้าไปตวัดเข้าไปยิงเข้าเลยยิงนำเร็วแต่ว่าเ ยอรมันก็ยังเป็นเยอรมันอยู่จริงป่ะเดี๋ยวว่าผมให้ถูกหมดเลยนะเหรอโหผมให้บาซิลเนี่ยนะก็คือให้บาซิลตัวแรกตัวที่2เป็นสเปนตัวที่3เป็นอาร์เจนตินาแล้วก็ตัวที่4อังกฤษโอ้โหถูกมึงฟังไว้กุยอะไรนะกูตัวเดียวมึงไม่ถูกเลยมึงให้ไอ้นี่มันให้4ตัวมันถูกหมดมึงไม่ต้องเล่นนานๆทีนานๆทีนะบางทีผมก็ผิดเหมือนกันแหละทีมงานอยู่นี่ยังโดนทั้งมึงอ่ะกูเล่นมึงตลอดแหละยิ่งนี่มันนี่มันด่าข้ามจอไปเลยข้ามจอเลยข้ามจอเลยนะคือนั่นแหละคืออย่างที่พี่บอกเยอรมันก็ยังเป็นเยอรมันแต่ว่าโอกาสเสมอกันคู่นี้มันก็มีสูงอยู่แล้วเพราะว่ามันก็คือบอลเทคนิคสูงด้วยกันทั้งคู่มุลเลอร์นี่กลับมานะหลังจากที่ปู่จุ๊บมานี่ก็ฟอร์มดีเป็นเหมือนเดิมแล้วก็พอเข้าฟุตบอลโลกทีไรมุลเลอร์นี่จะมาละมันจะมาละมันชอบเก่งคือเป็นฟุตบอลโลกยูโรนี่ไม่ยิงนะแต่พอฟุตบอลโลกชอบใช่แล้วพอเมื่อวานเห็นลูกที่มันยิงอ่ะโอ้โหแบบเดคอาร์ก็ไม่มีสิทธิ์เซฟอ่ะยิงแบบนอกกรอบกระโหลกที่ยิงปั่นเข้าไปเลยอ่ะโอ้โหคือปล่อยพื้นที่ไม่ได้เลยนะครับก็เรียกว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นทีมเต็งอยู่ทั้งเยอรมันแล้วก็สเปนแหละครับผมส่วนอาร์เจนตินานี่เรื่องเมสซี่อะไรก็ไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นหรอเออนั่งดูตลอดนั่งดูตลอดเลยแต่ทีมก็ยังชนะได้ชนะเออกลายเป็นว่าอิตาลีเฮ้ยอิตาลีมีปัญหาไงมีปัญหานะคือต้องเร่งหาโค้ชโดยด่วนคือเมื่อวานเนี่ยมีบางคนก็บอกว่าอิตาลีไม่น่าแพ้แต่ผมกลับคิดว่าเล่นสนามกลางแล้วก็เทียบตัวผู้เล่นตัวต่อตัวแล้วเนี่ยยังไงอาร์เจนตินาก็ดูดีกว่าแล้วอิตาลีอยู่ในช่วงแบบมีปัญหาไงพี่คือผมมีความรู้สึกว่าเขายังแก้โค้ชยังแก้ไม่ได้เลยทีมหาคนมาลงไม่ได้โอ้โหมันยากนะที่จะแบบว่าเจอกับอาร์เจนตินาชวดตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าก็โดนเล่นงานไปใช่อย่างอาร์เจนตินาเนี่ยมีข่าวถึงขนาดว่าฮอกเกนซัมโปลีเนี่ยบอกว่าจะไม่เอาดีบาร่าหรืออีกาดี้ไปด้วยซ้ำเฮ้ยมึงเก่งทีมึงขนาดนั้นเลยเหรอวะคือไอเอียกาดี้ไม่เอาไปเข้าใจได้ก็ยังพอเข้าใจได้มึงไม่เอาดีบาร่าไปนี่เรื่องของการเมืองแต่ดีบาร่าเนี้ยจะมาอ้างว่าไม่สมบูรณ์อะไรมันไม่ใช่นักเตะมันก็หายเจ็บกลับมาแล้วดีบาร่าต้องเอาไปมันต้องเอาตัวที่ทำเกมไปช่วยทำถูกป่ะมันเป็นตัวพิเศษอะตัวที่แบบว่าสร้างปาฏิหาริย์ได้อีกาดี้อย่างอีกาดี้หวังพึ่งเมสซี่อย่างเดียวไม่ได้เลยไม่ไปไม่เป็นไรมีกวาอินอยู่ใช่มีกุนอยู่ยังพอไหวไม่มีปัญหาใช่แต่มึงไม่เอาดีบาร่าไปเนี่ยถ้าเกิดมึงตกรอบมาคือมีนักเตะอย่างดีบาร่ามีนักเตะอย่างดีบาร่าแล้วไม่เอาไปด้วยนี่คือโง่บอกโง่อะนี่จริงจริงคือมันก็ต้องเอาไปจะใช้ไม่ใช้เรื่องนึงอย่างไอโรเซลโซได้เล่นเข้าใจป่ะไอโรเซลโซนี่อยู่แพ้เชงแพ้เชงดาวรุ่งไงเออแล้วดูดีบาร่าเนี่ยดูวันที่เขาออก ช็อตเมจิกช็อตมหัศจรรย์อย่างเงี้ยก็มีอย่างเกมที่เจอสเปอร์เห็นป่ะใช่คือเวลายิงมันจบเลยไงจริงป่ะบางทีมันต้องใช้นะหรือว่าเขาคิดว่าไปทับกับเมสซี่ไม่เกี่ยวพี่มันก็ไปเล่นแทนก็ได้นี่เป็นตัวพลิกเกมตัวอะไรก็ว่าไปมันต้องคือโค้ชที่เก่งมันต้องสามารถที่จะทำให้เมสซี่กับดีบาร่าเล่นด้วยกันได้มันยิ่งอันตรายเลยนะเออนะครับเอาล่ะทีมชาติเราก็ผ่านไปนะก็ถือว่าเมื่อวานเป็นช่วงที่สัปดาห์ก็ค่อนข้างจะเหงาแต่ว่าเมื่อวานบอลถือว่าคู่ใหญ่ทุกคู่แต่ว่าก็นั่นแหละส่วนใหญ่แฟนฟุตบอลช่วงนี้ขี้เกียจดูทีมชาติเออมันเหมือนกับมันกำลังสนุกอ่ะมันกำลังแบบลุ้นแล้วอยู่ดีมันเบรกอารมณ์ใช่แล้วแบบเตะกันแบบนานด้วยไง2แมตช์ก็คือมาเจอกันอีกทีบอลสโมสรเนี่ยสิ้นเดือนเลยใช่อย่างแฟนบางทีเขาจะเมื่อไหร่จะถึง FA คัพเร็วๆวะกูจะรอเล่นอยู่ FA คัพพี่ทำไมวะอีกแฟนบางทีว่าเมื่อไหร่จะถึงแชมเปี้ยนลีกวะแชมเปี้ยนลีกจะมาแล้วเราเว้นวรรคกันแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงให้กูเว้นวรรคว่ะไม่เกี่ยวกูว่ามันกูวะกุยฮะเฮ้ยเว้นวรรคไปแล้วอ่ะนะชอบไปละลานเขาไปทั่วละลานอะไร
ก็เป็นคำสั่งจากมึงไม่ใช่หรอเฮ้ยพี่ปุ๋ยทำไมทำเงี้ยอะไรวะโอ้ยไอ้ที่มึงดูดิพี่คนละถ้วยกันแล้วอ่ะคนละถ้วยกันแล้วดิคนละถ้วยกันแล้วรีบส่งงานก่อนรีบส่งงานเลยมาคอมเมนต์หน่อยดีกว่าพี่ขอหัวใจอะไรเข้ามาให้หน่อยนะหน้าจอมันว่างนะครับครับคือช่วงนี้ผมไม่ต้องขออะไรเลยก็ขอหัวใจมาแล้วกันเพราะว่าเป็นช่วงทีมชาติอ่ะเรารู้เลยว่าคือแบบที่คนที่เข้ามานี่ก็คือแบบว่าอยากจะฟังแบบประเด็นฟุตบอลจริงๆอ่ะนะบางคนที่แบบเฮ้ยทีมชาติโอ้ยขอไปเที่ยวดีกว่าใช่ป่ะคือบางคนไม่ดูด้วยซ้ำอ่ะใช่ป่ะครับนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามากันนะครับคราวนี้เราอ่านเม้นนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวนิดนึงขอบคุณ J Press ด้วยJ Press สปอนเซอร์ใจดีของเราอย่าลืมนะไปอุดหนุนกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปดูลิงก์ที่ลิงก์เนี่ยแล้วก็มีทั้งเสื้อยืดของผมบอวีกางเกงในหลายแบบหลายสไตล์ใช่นะครับครับเฮ้ยตรงนี้ไม่มีคนใช้อ่ะเดี๋ยวพี่เอาไปใช้ต่อนะเนี่ยใช้ดีนะเนี่ยวางไว้นี่แหละวางไว้นี่นะฮะเฮ้ยคุยเสร็จแล้วเหรอยังอ๋อเป็นแค่แบบว่าเตรียมข้อมูลไงเดี๋ยวค่อยกลับไปเขียนโอ้โหเขาบอกว่าเขาไม่สามารถเขียนงานที่เวลามีเสียงที่พูดอยู่ได้จริงเหรอผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเฮ้ยกูเขียนได้นะเว้ยพี่ปุ๋ยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับตังปุ๋ยมาเสื้อที่ผมใส่อยู่นี่ Limited Edition เสื้ออะไรเสื้อของเสื้อแข่งต่างประเทศเสื้อแข่งของฝ่ายต่างประเทศแล้วฟุตบอลภายในใส่กี่แมตช์แมตช์2แมตช์เองมั้ยเออมันเจอเป็นยี่ห้อสวยมั้ยยี่ห้อสักเออก็นี่รู้ป่ะว่าเตะไปกี่แมตช์เตะไปประมาณสัก3แมตช์ชุดเนี่ยปีเนี้ยเวอร์ชั่นเนี้ยมีประมาณ4ชุดเพราะต่างคนต่างหามาพี่ยุคก็ไปหามาให้อะไรเงี้ยเพราะเป็นเต็งแชมป์ต่างประเทศเป็นเต็งแชมป์จริงเหรอวะสปอนเซอร์เพียบเต็งแชมป์ค่ะเฮ้ยแต่ว่าทีมเรานะถึงไม่เต็งแชมป์ด้วยแต่สปอนเซอร์วิ่งเข้าหาสปอนเซอร์วิ่งเข้าหาเห็นไหมเตะไม่จบนะเตะไม่จบได้นะซึ่งก็ดีแล้วแหละเพราะว่าเตะไปยังไม่มีแต้มเลยมั้งอืออ่ะก็พอดีปกติผมไม่ค่อยได้เข้าไลฟ์เออเราไม่ค่อยได้เข้าด้วยกันนะอ่ะไม่ค่อยได้เข้าด้วยกันผมก็เข้าคุณเต็งเนี่ยไลฟ์สดออกไปข้างนอกไลฟ์สดคุณก็ออกไปข้างนอกหรือแล้วก็หรือไม่ก็อัดคลิปใช่ป่ะเพราะว่าถ้าเพจ11เราผมก็ยักจะอยู่ช่วงกลางวันอะไรเงี้ยนะพอดีวันนี้มันไลฟ์ตอนเย็นเออพี่กุ้ยอยู่พอดีเข้ามาไอ้นี่พอดีงานพอดีนะไม่งั้นป่านนี้ก็กลับบ้านไปไม่เมื่อสักครู่เนี่ยผมมีพูดถึงเรื่องเรามีคุยเรื่องบอลลงดอเนี่ยคือต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเดิมทีบอลลงดอเนี่ยก็คือมันลงคะแนนโดยนักข่าวใช่ไหมแล้วก็ไปตั้งแต่รู้สึกเดือน2009ถึง2015เนี่ยควบรวมกับฟีฟ่าใช่ทีควบรวมฟีฟ่าเนี่ยคะแนนจากเดิมนักข่าว 100% ก็หาร3นักข่าว1ส่วนกับทีมชาติ1ส่วนกับทีมชาติใช่แล้วมันจะเป็นเมสซี่โรนโดตลอดแล้วมันจะผิดเพี้ยนตรงที่ว่าเดิมเอ้ยที่ลืมพูดซิปนี่หว่าผมไม่เห็นหรอกใครก็เห็นหรอกเดิมทีเนี่ยคือใส่เจ๊เพชรมาเป็นไรคือมันจะอิงกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ใช่ใช่ถ้าเดี๋ยวว่าฟุตบอลโลกถ้าใครผลงานคือถ้าปีไหนเป็นปีฟุตบอลโลกหรือเป็นปียูโรก็จะเอาคะแนนส่วนนี้มาคิดเยอะหน่อยผลงานที่เกิดขึ้นแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นมันจะได้บอลลูนดอร์อย่างคานาโบโรปี2006อะไรเงี้ยจะได้บอลลูนดอร์ทีนี้พอมันเป็นเมสซี่โรนัลโดเนี่ยขนาดในปี2010ยังเป็นเมสซี่เลยทั้งที่อาเจนต์ตกรอบเลยเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นฟีฟ่าแล้วไงพี่เข้าใจเพราะว่าคะแนนปีนั้นนักข่าวอ่ะให้สไนเดอร์ได้แต่ทีนี้พอปี2014นะ2014เนี่ยยังเป็นควบรวมกับฟีฟ่าอยู่นะครับถ้าคุณไปดูคะแนนดิบเนี่ยนักข่าวเนี่ยคือ2014ใครควรจะได้มันควรเป็นนอยเออร์ไหมหรือว่า2014คือที่เยอรมันเป็นแชมป์โลกใช่ไหมเป็นแชมป์โลกถูกไหมปีนั้นใครได้บอลลูนดอร์ไหมโรนโดแต่โรนโดรู้สึกว่าเขาทำอะไรวะยิงประตูในมันอาจจะเป็นนี่เยอะอะไม่2014นี่จะเป็นระดับสโมสรถูกไหมใช่เพราะว่าเรอัลมาดริดเป็นแชมป์ยุโรปเรอัลมาดริดชนะแอตเลติกใช่แต่ว่าจริงๆในปีบอลโลกเนี่ยคะแนนบอลโลกมันจะมากกว่าคือมันควรจะต้องเป็นใครสักคนของเยอรมันทีมชาติเยอรมันแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตอีกอย่างนึงว่าเยอรมันปีนั้นอะมันอาจจะไม่ได้มีใครเด็ดโดดเด่นมากมันเป็นทีมเวิร์กมันทั้งทีมแต่ถามว่านอยเออร์มันน่าได้กว่าไหมถ้าว่าไปในความคิดผมนะมึงจะเป็นใครก็ได้เขาที่บอกว่าโรนโดอะโกส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้โกไม่ค่อยได้โกไม่ค่อยได้แต่ว่าหรือเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่โรนโดเมสซี่ได้รองแชมป์โลกนะไม่ได้แต่ไม่ได้ได้ที่2ทำไมถึงเป็นโรนโดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปดูคะแนนดิบโอเคมันอาจจะแบบคะแนนมันเอียงจากโค้ชหรือกับทีมชาติใช่ไปดูคะแนนดิบเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็โรนโดมาที่1มันเหมือนคะแนนดิบของนักข่าวนะทั้งที่นักข่าวเนี่ยควรจะเป็นกลุ่มที่
อินกับคำว่าบอลลงดอมากมากที่สุดคะแนนอย่างนักข่าวมันควรต้องเป็นเยอรมันหรือว่าเป็นอะไรใช่ป่ะผมเคยเขียนอยู่ตอนนั้นนะมันต้องไปดูว่าปีนั้นโรนโดทำอะไรผมก็ลืมไปแล้วน่าจะหลายอย่างมันก็คือพามาดริดเป็นแชมป์นั่นแหละที่ยุโรปแล้วก็อย่างที่บอกรู้นะปี2014นะพี่มันได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับโคปาเดเรเป็นดับเบิ้ลแชมป์แล้วก็โรนโดคงยิงกระจายอ่ะเข้าใจแต่ว่าโดยธรรมชาติของบอลลงดอร์ไม่ใช่แบบนั้นไงถ้าโค้ชกับนักข่าวโค้ชกับนักทีมชาติโหวตอ่ะยังพอเข้าใจแต่นี่นักข่าวไปโหวตด้วยเนี่ยมันเริ่มผิดเพี้ยนละเพียงแต่ว่าพอหลังจากมันเด้งออกมาจากฟีฟ่ากลับมาเป็นฟองฟุตบอลเหมือนเดิมเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มันยังไม่มีมันยังไม่มีความขัดแย้งเพราะนั้นมันต้องจับตาดูครั้งนี้ปีนี้เพราะว่าปีพอมันออกมาใช่ป่ะ2016 2017มันเป็นโรนัลโดได้แค่2ครั้ง2016เนี่ยโอเคเพราะโรนัลโดมันเป็นแชมป์ยุโรปด้วยอันนี้โอเคอินใช่ๆ2017โรนัลโดเป็นแชมป์เปี้ยนลีกแชมป์เปี้ยนลีกอ่ะก็สมควรได้ได้ลาลิก้าด้วยแต่ปีเนี้ยถ้าสมมุติว่าแชมป์โลกไม่ใช่โปรตุเกสหรือว่าอาร์เจนนะแล้ว2ทีมนี้แบบตกรอบเร็วๆนะตกรอบไม่มีใครเด่นเลยนะแล้วบอลลงดอยังเป็นของ2นี้มั้ยเนี่ยผมกำลังจับตาดูไม่แน่นะหนุ่มยกดูจากการให้คะแนนของนักข่าวชื่อหลังๆถ้าเกิดลิเวอร์พูลเนี่ยโมเมตซาร่าได้แค่โกลเด้นชัวร์แต่ว่าไม่ได้แชมป์อะไรเลยผมคิดว่าก็เขาก็คงไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยเกิดมาทำให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นดาวซันโวของยุโรปและไอ้สองคนนั้นเนี่ยไม่ได้แชมป์ทีมชาติผมว่าได้ผมว่าไม่แน่เพราะว่าการได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นหมายความว่าเรอัลมาดริดก็จะไม่ได้แชมป์รายการนี้บาร์เซโลน่าก็จะไม่ได้แชมป์รายการนี้เมสซี่จะเหลือแค่เป็นปีชีชีแย่งกับโรนโด2คนกับเป็นแชมป์ลาลีกาขณะที่เรอัลมาดริดไม่ได้เลยถ้ามันยังได้ก็เวอร์แล้วยี่มันไม่น่าได้ก็ไม่แน่ไงถ้าได้ก็คงโดนคนด่าถึงบอกว่าต้องการให้สังเกตไม่น่าได้ต้องสังเกตเพราะว่าคะแนนนักข่าวในปี2014อ่ะมันแปลกมันผิดเวย์ไปมันนักข่าวมันไม่ได้โบยแค่นักข่าวในยุโรปแล้วนะมันทั่วโลกเดี๋ยวนี้มันเป็นนักข่าวทั่วโลกทั่วโลกคือบางทีความพอโลกมันแบบว่าเป็นเจ๊เขาโหวตได้ไหมเหรอแต่เจ๊โหวตให้รู้สึกจะโหวตให้นอยเออร์นึกออกป่ะอย่างเจ๊มาเฟลลี่คุณมาเฟลลี่เขาคือโตมากับบอลลงดอเนี่ยมันเข้าใจวัฒนธรรมในการที่ให้คะแนนเข้าใจเวของบอลลงดอไงแต่ว่าพอมันโอเพ่นกว้างๆแล้วเนี่ยมันก็บางคนมันก็ไม่รู้เออหรือว่าเขาอาจจะแบบมันโลกมันก็เปลี่ยนไปอ่ะเออโลกการให้คะแนนเปลี่ยนไปบางทีมันก็อาจจะแค่จับตาดูนะแค่ให้จับตาดูแต่ผมมั่นใจถ้าโมเมซาร่าได้ตามที่ผมบอกผมว่าเขาได้รอดูต้องว่าได้อย่างนั้นถ้าเกิดได้อย่างนั้นนะได้ตามที่ผมบอกต้องลุ้นดันแรกก่อนลุ้นแชมป์เมื่อวานนี้เสร็จได้โนไปแล้วไม่เห็นเหรอรู้จ่ายไปเลยจ่ายไปเลยอ่ะดันแรกมาอย่างหล่อนะโอ้โหยิงซาร่านี่ชั่วโมงนี้นี่คือแบบว่าโคตรฮอตอ่ะอืมมันยิงเก่งจังวะแต่พูดถึงทีมชาตินี่ตอนนี้ก็พอไปเตะมาโค้ชนี่ต้องลุ้นนะอย่างเจอร์เก้นคอปเนี่ยไปชิวๆอยู่ที่เตเนริเฟ่มีภาคเห็นไหมใส่หมวกไปชอบไปสเปนเป็นหมวกไม่รู้มีเมียน้อยอยู่นั้นมีตกมีแต่ข้างๆเห็นว่า JK แล้วก็ระหว่างที่เจนคอปเนี่ยอยู่ไปได้ข่าวไอ้โจโกเมสเจ็บมาไงเซ็งเลยว่ามันเซ็งมากขณะที่ลอริสกาลิอุสอยู่ที่ไหนรู้ป่ะที่ไหนอยู่ที่ไมอามี่เอ้ยเหรอไปตีเทนนิสแล้วมีเล่นกล้ามอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกที่ไปอยู่ที่อย่างแดนนี่อิงไปอยู่ดูไบอยู่ดูไบแล้วก็มี JT ก็อยู่ดูไบเชฟคาเบการ์ก็อยู่ดูไบไม่มีอะไรว่าดูไบดูไบไม่มีอะไรแม่ก็ร้อนนะเว้ยแต่ทำไมมันไปกันวะตอนนี้ก็น่าจะร้อนฝรั่งชอบฝรั่งชอบมีแดดไงมีโรงแรมอาจจะแบบว่าพวกระดับสุดยอดมีสระว่ายน้ำสวยๆมีโรงแรมทะเลเห็นป่ะโรงแรมมันเกิน5ดาวคิดดูดิใช่ไหมใช่ป่ะโรงแรมระดับ6ดาวอันนี้ใครแบบอยากไปดูไบก็แบบว่าดูไบเนี่ยมันเหมือนว่าแค่ครึ่งทางเนี่ยคุยประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงใช่ใช่ใช่เดินทางไม่เยอะมากครึ่งทางมันไม่เหมือนกับมาเอเชียไงเอเชียนี่แหละโอ้โห 11-12 ชั่วโมงคือจะจะพักร้อนเนี่ยมาดูไบมันง่ายดูง่ายที่ดูไบนิดนึงดีกว่านะไม่ไปมอสโกกันบ้างวะ1องศามันก็โคตรหนาวอยู่แล้วที่ยุโรปเนี่ยเออให้มันบวกเพิ่มยังไงเอามาดูคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยนะครับครับคุณสีพงษ์นะบอกดีครับติดตามเสมอขอบคุณครับขอบคุณครับมากัน2คนเองเหรอครับเนี่ยมีพี่กุ๋ยมาเพิ่มแล้วนะวันนี้อ้นไปภาคดีโดดูไป34องศาโคตรร้อนเลยเออมันก็คงแบบอยากไปอ่ะก็ช่วงนี้ยุโรปมันหนาวหนาวไงอย่างพี่โจบอกมามีแบบตกหิมะตกแบบลอนดอนแม่งขาวโพลนอย่างเงี้ยตกโมติไม่เคยอย่างนี้ไงนะโจโกเมสเจ็บยาวแมตช์อื่นเครื่องทีมชาติอีกแล้วคุณสิริพงษ์บอกเจเพสขายที่ไหนบ้างถ้าเดินไปซื้อ7 11ครับ7เลยครับจัดได้เลยครับ7นะถ่ายรูปมาเลยถ่ายมาให้เราดูด้วยนะครับว่าซื้อมานะครับเดี๋ยวเราจะได้โปรโมทวันนี้คุณอำนาจบอกสวัสดีครับเต็ก
สวัสดีครับอะไรนะสวัสดีครับเต็กอ๋อสวัสดีครับเนี่ยเขาเป็นเพื่อนพี่เหรอไหนเนี่ยอำนาจอะไรเขาเรียกพี่เต็กเฉยๆเลยพี่ตีเปล่าอ่ะไหนอำนาจพี่ตีอำนาจพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ว่าอยู่ว่าทำไมเพราะพี่ตีผมสวัสดีครับเต็กผมไม่ได้นี่เลยผมไม่มือถือผมไลฟ์อยู่ไงเลยไม่เห็นไงครับขอบคุณนะครับแมตช์ล่าสุดเตะเขาเหรอเตะพลโทพลโทแล้วดอกแรกเลยป่ะดอกแรกเลยป่ะไม่ดอกหลังคอเคล็ดกลับมาย้ำนะนี่คอเคล็ดอยู่แล้วพี่ไปเตะเขาทำไมไม่ได้เตะมันเตะจังหวะเตะป่ะจะเหลือเหรอโอ้ยแล้วเขาเตะบอลเนี่ยเวลาสกัดเขาให้เอาขาสกัดใช่ไหมไอ้นี่เอาคอสกัดคอลงนั่งนี่ยังเจ็บวันนั้นนั่งล้มผิดท่าเนี่ยคอเขาอย่างเงยไม่ได้ไหนเงยได้เงยไม่ได้ตอนนี้คอเคล็ดอยู่จิ้งจกดิเออไม่ได้คือหันหน้ายังไม่อยากยองมองหน้ามันเลยพอหันปุ๊บปวดเลยปวดเจ็บเนี่ยเนี่ยพี่ต้องไปกินในนี่พวกยาขายกล้ามเนื้อขายกล้ามเนื้อจะช่วยได้กินทุกมื้อเลยยาขายกล้ามเนื้อมันซื้อแต่วันนั้นแล้วกินทุกมื้อเลยวันละสองครั้งต้องให้กินห้ามเกินวันละสองครั้งคุณเล่าเหตุการณ์นี้เผื่อว่าแฟนเพจของเราใครเป็นหมอใครเป็นแนะนำใครเป็นหมอจะได้แนะนำว่าคุณต้องรักษายังไงเหรอคุณล้มยังไงล่ะคุณล้มยังไงอ่ะจังหวะนั้นเข้าไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันผิดหลักกระดูกยอดหญ้ามันแล้วตัวแม่งตีลังกาม้วนหน้าพึบตีลังกาเออตีลังกาตีลังกาด้วยเหรอตีลังกาด้วยแล้วแม่เลยคอกระแทกเงี้ยเหรอแล้วไปจังหวะลงอ่ะต้นคอต้นคอใช่ไหมกระแทกลงพื้นแล้วได้ยินเสียงกรึ๊บเลยเหมือนแบบเวลาเราไปนวดเคสอ่ะแล้วเวลาแบบเสียงกึ๊บอย่างนี้เลยเออแต่พอเสร็จคือว่าเฮ้ยคอกูเบาๆอ่ะเดี๋ยวไปนวดมาเฮ้ยไม่เบาอ่ะเฮ้ยไม่คอมาแต่พออุ้ยหันคอไม่ได้พอหันคอไม่ได้อุ้ยวันนั้นมันหันต้องหันทั้งตัวเงี้ยทั้งตัวเออเหมือนนอนตกหมอนเนี่ยไม่คล้ายๆตกหมอนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับเนี่ยใครเป็นหมอก็แนะนำคุณเต็กมาหน่อยอันนี้แบบหมอนวดเดี๋ยวไปหาหมอนวดเนี่ยอันนี้ของใครเป็นคนหาข่าวเรื่องคนที่หน้าเหมือนนักเตะครับผมหาหน้าเฮียเตะมากๆเหมือนจริงๆโอ้ยพี่เริ่มหน้าเหมือนซุนจีไห่ตั้งแต่สมัยที่เราเห็นครั้งแรกแล้วฮะแต่ยุคนั้นไม่มีโซเชียลยุคนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีใครรู้ว่ามันมีล่าสุดเมื่อวานในแอคมันไปโพสต์ลงโคตรแอคเหรอโคตรแอคไม่เห็นเรานี่แหละเหรอเป็นไงโพสต์ก็แบบคนหน้าเหมือนนักเตะเหรอโดยที่แบบว่าก็ไปหาพวกตามโซเชียลที่ว่าคนหน้าเหมือนดูโซเลสอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงซุนจีไฮอ่ะเป็นหน้าพี่เลิศอันนี้คือมันหาเองเหรอมันหาก็คือพี่เลิศกับเป็นคนบอกให้ใส่แต่ว่าหมายถึงว่าคนอื่นๆเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้อะไรงี้อ๋อไม่ใช่แบบคนดังไม่ใช่อะไรใช่ใช่แต่ว่าตอนที่เขาอยู่อังกฤษอ่ะเขาไปเมืองแมนเชสเตอร์อันนี้เปาผีเล่าให้ฟังนะตอนนั้นเปาเป็นคนไปอัมฝรั่งไม่หรอไปอัมฝรั่งอัมเป็นคนขับแท็กซี่มั้งหรืออะไรไม่ตอนนั้นอยู่ที่ไปลิเวอร์พูลไปลิเวอร์พูลบอกว่านี่เป็นน้องชายของซูจีไห่เนี่ยจีไห่ซุนจีไห่ซุนบรอเธอร์โอ้ไนซ์ทูมีทยูโอ้แม่งนึกว่าที่ไหนได้คนจีนเป็นคงแบบว่าเหมือนคล้ายคล้ายสงสารซุนจีไห่ชิบหายอันนี้บอกว่าตามประวัติเคยมีโค้ชคนไหนคุมสโมสรบวกทีมชาติยาวๆบ้างหมายถึงอะไรคุมพร้อมกันเหรอเคยมีนะมีนะมีสโมสรทีมชาติมีแต่ว่าน้อยรัสเซียก็มีใช่ป่ะโรบานอฟสกี้หรืออะไรชื่ออะไรวะวาเลรี่โรบานอฟสกี้เลโอนิดอะไรอะเลโอนิดสลุกกี้ไม่ใช่ละโรบานอฟสกี้มั้งโรบานอฟสกี้มีอยู่ช่วงนึงอะที่แบบที่ยูเครนหรือว่าที่คุมสปาร์ตักไปพร้อมๆหรือสลุสกี้นี่แหละอาจจะสลุสกี้เนี่ยแล้วนี่สลุสกี้เหรออ่ะต่อคุมสปาร์ตักเหรอได้ว่าคุมประมาณนี้สปาร์ตักกับทีมชาติหรืออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวดูแป๊บอันนี้บอกว่าสวัสดีครับคุณแต่คุณหนุ่มนะคุณเก่งนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับลิงการ์ดเหมือนมีพลังแฝงในตัวปั้นจริงๆสามารถเก่งระดับซาร่าเดอะบอยไหวไหมโอ้โหตอนนี้เรายังมันยังเล่นอยู่อ่ะไม่ได้ตอนนี้ยังลิงการ์ดนั้นไม่ออกนะแต่ว่ามันเหมือนเราเล่น CM อ่ะจะมีนักเตะที่แบบว่าคะแนนความสามารถมันลบ1ลบ2อ่ะพวกนี้มันจะประเมินความสามารถไม่ถูกแล้วเดี๋ยวเราต้องไปรอลุ้นเอาเองว่ามันจะเก่งเองว่ามันจะคือคะแนนสูงสุดมัน200เต็มใช่ใช่ไอ้ลบมันจะเป็นคนที่เป็นแรนดอมสองมันแรนดอมมันแรนดอมใช่บางทีมันอาจจะ220ก็ได้อะไรเงี้ยอัจฉริยะไม่รู้ไงแต่มันก็มีของแหละเพียงแต่ว่าผมว่าลิงการ์ดจะไปแบบให้มันแบบดูเหมือนเดอะบอยหรือว่าเหมือนซาร่ายากนะไม่ตอนนี้มันยังเล่นอยู่เลยมันยังเป็นเด็กอยู่เลยยังแดบอยู่เลยเออแล้วแบบดูมันแบบจิตใจมันยังเป็นเด็กๆอ่ะก็มีเลนิสลุสกี้นะครับเคยคุม CSKA มอสโกกับทีมชาติรัสเซียไปพร้อมกัน
แต่ว่าแค่ปีเดียว2015-2016ปกติยากจะไปหาโค้ชที่แบบว่าคุม2อย่างพร้อมกันมันไม่ค่อยมีหรอกทำงานยากทำงานยากทั้งทีมชาติเลยด้วยใช่ใช่FC คุณเตกสวัสดีครับคุณอ้นเฮียเตกเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้อ้นไม่ผมเหมือนได้อ้นตรงไหนวะเมื่อกี้แอบเห็นเฮียเตกไปแซวในไลฟ์ซัมเมอร์ฮิลล์พี่ไปแซวเขาทั่วเลยเหรอพี่ผมพี่แม้งไงเนาะไม่เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่คุณเนี่ยโอ้คุณตามไปทั่วเลยรู้อีกใช่ไหมรู้อีกนี่แปลว่าดูไลฟ์ทุกคนเลยทุกคนเลยใช่ป่ะยังไงวันนี้ฝากแชร์ให้หน่อยแชร์ให้เราด้วยนะ3คนนะครับนะครับแม้บอลไม่เยอะก็แชร์ให้นิดนึงนะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวพอบอลลีกมาก็เข้มข้นครับสวัสดีครับพี่หนุ่มโคเว่นพี่เต็กบางจากพร้อมแชร์ครับวันนี้มาเร็วมากขอบคุณนะครับสวีเดนชิลีใครจะชนะครับเสียงพี่กุ๋ยดีครับทำไมไม่มาไลฟ์3คนนี่มาแล้วมาแล้วเมื่อกูนั่งสวีเดนชิลีเหรอเตรียมข้อมูลอยู่กูชอบสวีเดนว่ะเอ้ยเหมือนผมเลยว่ะสวีเดนนะสวีเดนชิลีก็ทีมที่ตกรอบบอลโลกอะแพ้หมดเลยฮอลแลนด์อิตาลีใช่ใช่ป่ะมันบางทีอารมณ์ที่จะเตะมันสวีเดนมันดูจะแบบว่าน่าจะตื่นตัวกว่าเล่นในบ้านด้วยเล่นที่สต็อกโฮล์มชิลีมีอเล็กซิสซานเชสนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเพิ่งจะออกมายอมรับว่าจริงๆเขาจะถอนตัวอารมณ์มันไม่ค่อยอยากเล่นเพราะเหมือนกับว่าเขาเซ็งแล้วข่าวซาลาตันที่บอกว่าเนี่ยบอกว่ายังอยากจะติดทีมชาติไปบอลโลกเฮ้ยจริงเหรอมีข่าวนะไม่ติดหรอกไม่ติดหรอกนะคือเขาคงไม่เอาไปหรอกไม่เรียกแล้วถ้าเขาอยากจะไปก็คงต้องให้เขาไปแหละแต่ว่าผมว่าเขาคงไม่ไปหรอกผมว่านักเตะในทีมมันก็แหมโอ้โหมันแย่งโคต้าที่ซาลาตันนะเว้ยเอ้ยแต่มันไม่ได้เล่นรอบที่แล้วมันเวลคัมเอลเอก็ไงเวลคัมเอลเอซี่แอดโฆษณาเต็มหน้ายอดเลยนะเวลไอซาลาตันบอกเวลคัมเอลเอเดียเอลเอกาแล็กซี่ยูอาร์เวลคัมคล้ายๆว่าเอลเอวะขอบคุณที่ซาลาตันเลือกผมมาประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนอย่างซาลาตันอยากจะไปบอลโลกอ่ะคุณต้องให้เขาไปก็ตอนเขาพูดในคลิปวิดีโอพี่เห็นปะไม่เห็นทำไมที่เปิดตัวเอลเอกาแล็กซี่เขายังพูดเลยว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่ายินดีต้อนรับนะ LA Galaxy ประมาณนี้คือเหมือนว่า LA Galaxy ไม่ได้เปิดตัวซาตันซาตันเป็นคนเปิดตัว LA Galaxy ใช่ไงแต่ผมว่าไอ้พวกนี้มันคงเป็นแก๊กของเขาแล้วแก๊กแล้วมันเป็นมุกตลกไปแล้วไงมันรู้แล้วไงรู้แล้วรู้แล้วไงแต่ก่อนหน้านี้มันเหมือนคนเนี่ยเล่นกันก่อนใช่เขาก็เลยแล้วเขาคงไปอ่านเจอคงรู้ว่าเข้าที่เข้าท่าแต่ว่าในความเป็นไปได้อะเขาคงไม่กลับไปเล่นทีมชาติสวีเดนหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เล่นแบบรอบคัดเลือกอะไรกันเด็กจากน้องๆอ่ะคืออยู่ดีจะไปชุบมือเปิดแบบเอ้ยกูขอทิ้งเว้ยเออเงี้ยมันก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเขาจะทำอ่ะเพราะเขาเป็นสลาตันเขาทำได้เพราะก่อนหน้านี้อักษรภาษาอังกฤษแต่ตอนนั้นผมจำได้เป็นภาษาอังกฤษอ่ะก่อนหน้านี้ก่อนสลาตันเกิดอ่ะมันมีแค่ A ถึง Y นะเว้ยไม่มีตัวแซดเออพอสลาตันเกิดอ่ะมันถึงมีตัวแซดโอ้โหนี่มึงเชื่อใช่ไหมเชื่อเลยนะเนี่ยแหมก็เป็นพระเจ้าไงพระเจ้าเออแต่ว่าก่อนหน้านี้จะบอกว่าคือมีนักเตะคนประมาณในทีมชาติสวีเดนเนี่ยออกมาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยว่าสลาตันจะไปใช่เขาไม่เห็นด้วยโอ้คงไม่ไปหรอกมันก็มีขึ้นใต้น้ำอยู่เขาคงไม่ไปหรอกว่านะฮะไปแล้วสับดุแบบทีมมันจะแกว่งนะใช่อันนี้บอก555ตื่นได้แล้วครับอย่าฝันถามแมนซิตี้สักคำจะเอาแชมเปี้ยนลีกผมสมมุติคุณเข้าใจคำว่าสมมุติเปล่าวะคือผมก็ไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลนะแต่ผมสมมุติไงว่าถ้าซาร่าจะได้บอลลงดอเนี่ยมันต้องเข้าข่ายนี้ไม่เข้าใจอ่ะใจร้อนแล้วมันก็ต้องรู้อยู่แล้วแมนซิตี้เก่งกว่าคือเราสมมุติไงสมมุติแต่ผมว่าลิเวอร์พูลชนะแมนซิตี้อ่ะเอ้ยไม่ได้ดิว่ากูต้องเจอผมว่าแมนซิตี้ชนะลิเวอร์พูลไม่ทันแล้วมันต้องออกความรู้สึกแรกที่เรียบร้อยแล้วสวยแล้วยิ้มแล้วเลิกแฟนหงเขาบอกว่ากูอนาถเอเน็ตอนาถมึงแล้วไอ้กุยไม่น่าพูดอะไรเลยกูยังนิ่งๆอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าผมพูดเจอแมนซิตี้ไปหลายรอบแล้วพูดไว้ก่อนเนี่ยเด็กแมนซิตี้บอกพี่กุยมาถ้าเกิดกูไม่เข้านะกุยมึงโดนหนักแน่แต่เด็กหงเขาช่วยไม่ต้องห่วงไม่มันจะให้แรงที่สุดพี่ต้องเจอวันแข่งเหรอวันนั้นเนี่ยสมมติวันนี้เตะต้องเจอวันนั้นเนี่ยมาเลยแบบออกสื่อเลยว่าเขียนลงตารางสปอร์ตพูลตารางเนี่ยทีเด็ดทุกวันเนี่ยไม่กล้าเขียนเลยเลือกเลยแมนซิตี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยรับรองเอาว่ะไปเรียบเอาว่ะเดี๋ยววันนั้นใส่แมนซิตี้กันคู่เลยนะเฮ้ยพี่ไม่เก่งใจแฟนๆเลยก็คุณกรวิทย์บอกว่าเซ็งไม่มีอารมณ์เออนะฮะอันนี้แบบเขามีข่าวด่วนเข้ามาเขาบอกว่าเนย์มาร์เนี่ยบอกว่าถ้าเรอัลมาดริดต้องการเขานะต้องไล่ซีดานออกก่อนไม่รู้มันเอาข่าวอะไรข่าวเพี้ยนชิบเป่งเลยไม่เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับ
อันนี้บอกว่าบอลอังกฤษจะกลับมาเตะ 3 ทุ่มเมื่อไหร่นี่แหละก็เปลี่ยนเวลาละอ๋อหมายถึงพูดถึงการเปลี่ยนเวลาใช่ไหมฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วสัปดาห์สุดท้ายเดือนมีนาเว้ยวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนานั่นแหละเออก็ใช่ไงนี่นี่ถึงหรออาทิตย์ผ่านแล้วอาทิตย์สุดท้ายผ่านไปแล้วก็วันเสาร์นี้วันที่31ไม่ใช่ดิเดี๋ยววันเสาร์นี้วันที่31ก็คือวันอาทิตย์สุดท้ายมันผ่านไปแล้วไงคือถ้าวันที่31เป็นวันอาทิตย์สมมติเดือนนี้วันที่31เป็นอาทิตย์ก็ไปเปลี่ยนเวลาวันที่31นึกออกใช่มั้ยไม่แต่วันนี้วันเสาร์นะวันนี้วันใช่ไงก็วันนี้วันเสาร์ที่เท่าไหร่24พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้แหละวันที่เปลี่ยนเออใช่ป่ะใช่พรุ่งนี้ของพี่เปลี่ยนวันพรุ่งนี้เออผมนึกว่าผ่านวันอาทิตย์สุดท้ายเออก็คือเปลี่ยนพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เวลาจะกลับมาเป็นช่วงสัปดาห์ว่ามันจะเป็นโปรแกรมทีมชาติมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรถ้าสัปดาห์นี้มันมีเกมลีกเตะจะรู้เลยอ่ะวันพรุ่งนี้การโชว์เนี่ยการโชว์เนี่ยจะกลับมาเป็น2ทุ่มแล้วการโชว์จะกลับมาเป็นคู่แรกของบอลพรีเมียร์ลีกนี่ทุ่มครึ่งก็จะเหลือผมคิดว่ามันอาทิตย์สุดท้ายผ่านมาแล้วแล้วเราเผลอๆอีกหน่อยเราก็ต้องไลฟ์เร็วกว่านี้ไลฟ์กว่าเดิมเร็วกว่าเดิมหลักการจำง่ายๆการเปลี่ยนเวลาก็คือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมกับเดือนมีนาคมแค่นั้นแหละแล้วเขาก็จะเปลี่ยนพอเข้าสู่เที่ยงคืนของวันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหมุนเข็มนาฬิกานะครับพอเดือนตุลาคมเขาก็จะหมุนช้าลงไปลงหมุนชั่วโมงที่เขาเปลี่ยนเพราะว่าเพื่อจะให้เหมือนดูเหมือนว่ามีเวลาในการทำงานมากขึ้นไงใช่ป่ะตอนเหมือนให้สอดคล้องกันเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกใช่ไหมคือหน้าหนาวพระอาทิตย์มันจะตกเร็วมันจะมืดเร็วมันก็เลยต้องยืดเวลาให้มันยาวขึ้นอย่างความเคยชินบ้านเราก็คือผมบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ตกใกล้เคียงกันใช่แต่อย่างซัมเมอร์ไทม์นี่คือแบบว่ายาวเลยห้าทุ่มแม่งยังโพเพยังไม่นะยังไม่มืดเลยที่สเปนที่สเปนตอนหน้าร้อนสุดๆเนี่ยพระอาทิตย์ตกช้าสุดคือประมาณ3ทุ่มหลัง3ทุ่มเป็นต้นไปถึงค่อยเริ่มเห็นว่าเริ่มเย็นลงเริ่มเย็นลงเริ่มแบบฟ้าเริ่มสลัวลงแต่ถ้าเกิดก่อน3ทุ่มนะยังสว่างโร่อยู่เลยยังเนื้อ4โมงเลย4โมงอะไรเงี้ยความเคยชินแบบเราโตมากับบ้านเราเนี่ยมันก็มันคนละความเคยชินกันใช่แต่ว่าถ้าหน้าหนาวอ่ะ4โมงเย็นมืดแล้วใช่อะไรเงี้ยแต่ของเรามันยังสว่างถึง6โมงเย็นเราก็ตีว่าประมาณ6โมงเนี่ยอ่ะบวกลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้คิดดูเด็ก4โมงเย็นมืดแล้วเราแบบโอ้โหมันเหลือเฮ้ยเวลากูหายไปเยอะเลยอ่ะนะหลังมันถึงแบบช่วงหน้าหนาวมันถึงแบบกูอยากไปไกลๆแล้วหนาวก็หนาวมืดก็มืดใช่ป่ะกูเพ่นดีกว่าอย่างเงี้ยไปเก็บตัวเนี่ยเออหรือว่ามาเมืองไทยมาดีกว่าหนีหนาวไงใช่ไหมอันนี้บอกว่าถามเรื่องเอเย่นหน่อยครับว่าทำไมเขาถึงต้องได้ส่วนแบ่งค่าตัวจากการซื้อขายทางที่เจ้าของนักเตะตัวจริงคือสโมสรเอเย่นเขาได้ค่าธรรมเนียมไหมเหรอค่าได้ส่วนแบ่งด้วยได้ส่วนแบ่งคือต้องบอกว่าตรงนี้เป็นความสามารถพิเศษนะเอเย่นมันไม่ใช่ทำง่ายถ้ากดแล้วมึงจะทำไงเมื่อกี้ถ้ากดแล้วมึงฮัลโหลฮัลโหลจ้ามันก็ยังจะโทรไปไม่ใช่เขาคงรู้ว่าเมื่อกี้มึงมาแซวกูได้คือเราจะเนี้ยเล่นเตะบอลแน่เลยพี่เนี้ยกุยโทรกุยไลน์บอกเพียงนั่นเองไลฟ์บอกให้หน่อยว่าไลฟ์อยู่ไว้เร็วเดี๋ยวเขางงอยู่นะต่อบอกเลยคือเรื่องเอเย่นเนี่ยปกติแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับสมมติเอเย่นของปอลป็อกบาไอมิโนไลโอล่ามันได้ส่วนแบ่งเพราะว่ามันเป็นคนทำให้ป็อกบาย้ายมาแมนยูเหมือนกับคล้ายๆกับว่าแมนยูอยากให้ป็อกบาย้ายไปไหมล่ะมันจะช่วยแบบเพราะว่าเดินเรื่องให้เดินเรื่องให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นเด็กในคอนโทรลแต่ว่ามึงต้องให้เงินกูนะก็คือค่ากินแบ่งค่าสมทบกินแบ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไปติดต่อเองลำบากในขณะที่ป็อกบาเนี่ยให้มีโนลาล่าเป็นเอเย่นเวลามีการซื้อขายหรือย้ายทีมเกิดขึ้นเนี่ยป็อกบาก็ต้องแบ่งเงินให้ลาล่าด้วยฐานหน้าที่ทำงานให้เขาพูดง่ายว่าทั้งนักเตะและเอเย่นเนี่ยคือมันรวมกันถึงหัวกันอยู่ประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นถือว่ามึงซื้อกูเดี๋ยวกูต้องแบ่งให้กูมันก็เหมือนในหน้าขายที่ดินพูดง่ายคือผมเป็นนายหน้าพี่เลิศมาบอกว่าเฮ้ยหนุ่มพี่มีที่ดินอยากขายไม่รู้ขายใครดีวะเอ็งไปหาให้หน่อยได้พี่ผมก็บอกพี่กุยพี่กุยเนี่ยพี่เลิศเขาจะขายที่ดินนะพี่กุยสนใจไหมแล้วปรากฏพี่กุยบอกเอ้ยดีเลยพี่อยากได้ก็มาคุยกันจุดปุ๊บพอเคาะขายปึ้งผมก็ต้องได้ค่าในหน้าเพราะว่าเป็นคนไปหาลูกค้ามาให้และที่สำคัญแบบเกิดเป็นลูกค้าในคอนโทรลตัวเองด้วยใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะนะครับแต่มันอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆอยู่ข้างในเพิ่มเติมอีกอาชีพเอเย่นมันถึงได้เงินเยอะแม่แต่มันจะต้องเป็นเอเย่นที่เก่งจริงนะแล้วนักเตะเก่งถึงขนาดมีนักเตะไปอยู่ในคาถาในคอนโทรลใช่ไหมเขาบอกไลโอล่าเนี่ยมันมีอิทธิพลมากถึงขนาดที่ว่ามันสามารถเดินเข้าออกสนามซ้อมนักเตะแล้วเข้าไปคุยกับสตาฟโค้ชได้ด้วยนะซึ่งโค้ชส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเพราะมันจะเข้ามาครอบงำเฟอร์กี้ไงประมาณแบบมึงยุ่งอะไรด้วยคือเขาจะซ้อมยังไงจะให้นักเตะคนนี้เล่นยังไงอ่ะ
มันก็เป็นเรื่องของสโมสรมึงไม่เกี่ยวแล้วแต่ไอเนี้ยมันพยายามจะเข้ามาบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปใช้ป๊อกบาเล่นอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือแบบเราล้วงโลกแบบสุดๆเนี่ยมันอย่างนั้นนะครับนะครับแล้วก็อันนี้บอกว่าทำไมน้องส้มต้องก้มขนาดนี้ก้มเยอะส้มอะไรต่ออันนี้บอกเป๊ปเคยให้วอล์กเกอร์เป็นเซนเตอร์ครับมีด้วยเหรอวะเคยมีช็อตที่ขาดวอล์กเกอร์เป็นเซนเตอร์ในสตีดถ้าอย่างนี้คงจะมีแหละเหรอจะไหมเราจำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้ทุกนัดไงอาจจะมีช่วงแบบว่าช่วงแรกๆอะไรเงี้ยใครพร้อมจะกลับมาลงเตะเมื่อไหร่คะผมว่าในเดือนสองเดือนนี้น่าจะได้ลงบ้างอ่ะนะครับแต่ว่าโอกาสไปบอลโลกอ่ะคงยากยากนะก็ถ้าโจโกเมสเจ็บก็ไม่แน่นะกองไหนครับแบ็คขวาเหลือใครอ่ะคือทิเปียหรือทิเปียวอล์กเกอร์ไงทิเปียวอล์กเกอร์ทิเปียวอล์กเกอร์ก็โอเคทิเปียวอล์กเกอร์สองคนโอเคได้อยู่แต่โจโกเมสเล่นเซนเตอร์ได้นะใช่นี่เอาไปแน่นอนเทรนอ่ะเทรนผมเทรนแค่เรียกขึ้นมาซ้อมเฉยอะไรวะล่าสุดอะไรวะเพิ่งโดนไอ้ไลฟ์ฟอร์ดเผาเองอะไรวะมึงเนี่ยอันนี้บอกว่าวอล์กเกอร์กับสโตนเนี่ยเวอร์ทั้งคู่แต่เมื่อคืนกับเหนียวซะงั้นผมไม่ได้ดูวอล์กเกอร์กับสโตนโอ้เมื่อวานผมว่าฮอลแลนด์ไม่มีพิสงเลยฮอลแลนด์ไม่ได้นี่ด้วยนะเมื่อวานพูดตรงๆใครดูอ่ะอันนี้บอกว่าคู่เยอรมันมันแน่แต่สกอร์น้อยไปหน่อยครับคิดว่าปีนี้แชมป์โลกน่าจะเป็นหน้าเก่าพี่คิดว่าทีมชาติหน้าใหม่ทีมไหนมีโอกาสสอดแทรกน่าจะเป็นเชียร์อะไรนะกุยเชียร์อะไรครั้งนี้คุณก็เชียร์เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ผมก็เชียร์ลูกใบแต่ถ้ามีหน้าใหม่ก็น่าจะเป็นเบลเยียมเบลเยียมมันตัวเก่งชอบผมชอบอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเป็นหน้าเก่าดิหมายถึงว่ามันเป็นระดับแบบว่านานแล้วนะทีมที่ยังไม่เคยเป็นแชมป์ดิพวกแบบว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แบบอียิปต์ไงอียิปต์เบลเยียมแหละแล้วซาร่ามึงได้บอลลงดอแน่นอนคือถ้ามึงพาอียิปต์เป็นแชมป์โลกได้มันก็เอาไปเถอะเบลเยียมดูดีนะเบลเยียมนะเบลเยียมเขาบ่มสายเดียวกับอังกฤษนี่เขาบ่มประสบการณ์มา2ทัวร์นาเมนต์แล้วมันควรจะชุดยุคทองอ่ะมีโอกาสใช่ป่ะบอลโลก2024เข้ารอบ8ทีมแล้วก็บอลยูโร2026เข้ารอบ8ทีมก็คล้ายๆก็คล้ายเยอรมันช่วงก่อนจะเป็นแชมป์โลกปี2014ก็ประมาณเนี้ยเข้ารอบลึกเข้ารอบลึกแล้วคราวนี้ก็จะมาประมาณนั้นแต่อย่าไปเหมือนพวกโคลอมเบียกันปีนั้นน่ะจำได้ป่ะนี่เหรอที่เปเร่เจอปี94อ่ะ94เจอเปเร่เจอไงเล่นแบบแม่งซ้อมโอ้โหก็ชนะอาร์เจนตินาเลยรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกมันเป็นดับหนึ่งไม่เหรอปียุคนั้นมีใครคาร์ลอสวันเดลวันเดลามาใช่คาร์ลอสวันเดลามาอัสปิยาได้มั้งใช่ใช่แต่ว่าเป็นที่หนึ่งหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบบอาร์เจนแบบทีมอาร์เจนต้องไปเตะเพย์ออฟอ่ะใช่ป่ะอาร์เจนที่ตอนนั้นยังมีบาราโดน่าอยู่เลยยังไม่เลิกปี94ใช่แต่ไม่แน่ใจว่าดึงกลับมาช่วยทีหลังเฉพาะตอนไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่า94รอบสุดท้ายมันเล่นแน่ใช่แต่ว่าช่วงคัดเลือกเนี่ยไม่แน่ใจว่าเล่นหรือเปล่าคิดว่าอาจจะมีเล่นบ้างไม่เล่นบ้างหรือมั้งอันนี้บอกคุณหนุ่มกับพี่เลิศเชียร์ทีมอะไรครับทีมชาติอะไรครับผมเชียร์ฮอลแลนด์แต่ฮอลแลนด์ไม่ได้ไปแต่ไงมึงรู้เลยใช่ไหมล่ะผมเชียร์สเปนเริ่มตกต่ำตั้งแต่เมื่อไหร่ฮอลแลนด์จริงๆโอ้ลูกไปมึงก็แหมจริงๆเชียร์สเปนเนี่ยเพราะว่าไปเคยไปอยู่สเปนนะจริงๆเอาจริงๆผมไม่มีทีมชาติที่แบบว่าเชียร์มาตั้งแต่เด็กเลยแต่งวดนี้ไก่ว่าจะเชียร์อาร์เจนตินาชอบเป็นรอบๆไปเชียร์เมสซี่อย่างตอนเด็กชอบโรเบโตบาโจก็เชียร์อิตาลีพอบาโจเลิกผมก็ไม่เชียร์ละทีมชาติมันอาจจะแบบว่ามันไม่ได้เชียร์อยู่ต่อเนื่องไงใช่ไหมมันก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันห่างอ่ะจะแบบเชียร์แบบอินเหมือนสโมสรอาจจะคือถ้าจะให้อินที่สุดก็ต้องทีมชาติไทยอ่ะแต่ทีมชาติไทยเรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นใช่แต่ว่าชิงครับนี่พรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่วันดีเฮียทุกท่านไปจีนไม่ได้ดูหลายวันคิดถึงครับผมเสื้อเจเพสขายที่ไหนบิ๊กซีโลตัสไม่เห็นมีจริงเหรอฮะมันน่าจะมีนะเสื้อเหรอเสื้อยืดที่แบบอยู่ในเอามาโชว์ไงอยู่ในกล่องที่แบบพี่เลิกตกไปใช้หลายตัวเซเว่นเห็นมีเริ่มตกไปหลายตัวแล้วตัวเดียวคือตกไปด้วยใช่ไหมเอาไปเลยไม่ใช่ก็เขาบอกว่าให้ไปใส่ให้ดูใจคอมที่เป็นไหนอ่ะไหนใส่มาแล้วใส่มาไหนใส่จนแบบว่านี่ใส่แล้วเก็บไว้ไหนก็ใส่กลับบ้านไงเอาไปใส่เลยเขาบอกว่าใส่เอาไปใช้เลยเขาบอกเอาไปใช้เลยมีนะผมว่าลองถามพนักงานมันน่าจะมีนะครับแต่ผมชอบข้อความที่ให้กำลังใจข้อความนี้มากเลยเลสลีย์เบิร์กนี่ก็เป็นแฟนแมนซิตี้แฟนประจำนะแฟนแมนในโลกใบนี้แต่ผมเห็นด้วยนะในรูปใบนี้มีไม่ผิดคนหรอกครับที่คอยจับมือเราในยามที่เราทำผิดหนึ่งในนั้นคือตำรวจครับบางทีไม่ผิดนะเอานะไม่ผิดเขาไม่จับหรอกพี่กุยอดรนทนไม่ได้ต้องเลิกเขียนงานยังก็เขียนไม่ได้ที่เลิกพูดอยู่เมื่อพูดคือผมไม่ได้เขียนเต็มข้อมูลเต็มข้อมูลกุยไม่เขียนแล้วมันต้องมีสมาธิแต่ว่าเวลาเขียนมันคือมันต้องแบบมันไม่ใช่ว่า
แค่แปลถอดข้อมูลอะไรงี้ไงมันต้องเขียนมันต้องมีถ้อยคำพูดแต่เมื่อกี้ไปเรียงเรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรบ้างจะเอาเรื่องอะไรบ้างผมไม่สามารถพิมพ์งานโดยที่ได้ยินเสียงไม่แล้วเมื่อกี้จะเขียนเรื่องอะไรฮอลแลนด์ตอนแรกยังนึกไม่ออกนี่ระบบแนะนำบอกเฮ้ยคุยเนี่ยเดอะซันมีเรื่องฮอลแลนด์ลองไปดูดิอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วบอกเขานิดนึงได้ไหมเมื่อกี้เรียงมาแล้วมีเป็นยังไงบ้างมันประมาณว่ากดเขาตั้งข้อสังเกตว่ากดบอสแมนเนี่ยมี95เนี่ยมันทำให้ฮอลแลนด์ตกต่ำฮอลแลนด์ตกต่ำอะไรเงี้ยเพราะว่าสโมสรในฮอลแลนด์ปรับตัวไม่ทันคือแต่ก่อนเนี่ยเหมือนฮอลแลนด์เนี่ยคือสร้างนักเตะแล้วขายสร้างนักเตะแล้วขายอาแจ็ค PSV อะไรพวกเนี้ยก็จะได้เงินจากนั้นคือโก่งค่าตัวได้นะแต่พอมีกฎบอสแมนเนี่ยอำนาจต่อรองเป็นของนักเตะแล้วใช่ไหมก็คุณก็ต่อสัญญานักเตะยาวๆสิวะก็จะได้ขายได้ไงคุณให้เงินเขาเท่าไหร่ล่ะเพราะว่าคุณไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเหมือนสโมสรฮอลแลนด์บาร์เซโลน่าเหมือนชาติอื่นก็จะกลายเป็นว่านักเตะพวกนี้มันก็จะไม่ต่อสัญญาก็คือเหมือนกับว่าเดิมเนี่ยนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันก็ไปหลีกอื่นที่มันได้เงินเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่าสโมสรได้ตังค์เนี่ยต่อให้กำลังจะหมดสัญญาก็เถอะก็ยังได้เงินอยู่ดีกูจะเอา30ล้านอ่ะถ้ามึงไม่จ่ายกูก็ไม่ขายเพราะแต่ก่อนนักเตะหมดสัญญาเนี่ยยังอยู่กับทีมนะใช่ก็คือยังคงเป็นสมบัติของทีมอยู่ถ้าสโมสรไม่ปล่อยใช่นึกออกป่ะแต่ก่อนพอมีกฎบอสแมนปุ๊บตัวหน้าต่อรองพลิกเลยเพราะนั้นเงินจากที่เคยเรียกร้องได้ก็แต่ยุคนั้นเนี่ยมันก็แปลกนะพี่คือก่อนจะเกิดไอ้กฎบอสแมนเนี่ยมานั่งคิดกันเล่นๆว่านักเตะหมดสัญญาแล้วก็ยังไปไหนไม่ได้มันตลกนะแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นตอนนั้นเนี่ยเขาบอกตอนนั้นมันสัญญาธาตุไงเนี่ยจะเป็นสัญญาธาตุจริงๆมันก็ถูกต้องแหละเอาเข้าจริงๆอ่ะกฎนี้มันก็มาถูกแล้วเพราะว่าคุณหมดสัญญาแล้วคุณก็ควรที่ได้ไปไหนดิเพราะแต่ว่าคนที่โตกับฟุตบอลยุคหลังกดบอสแมนคงนึกภาพไม่ออกจริงๆว่าอะไรวะนักฟุตบอลหมดสัญญาแล้วมันไม่สมเหตุสมผลแต่ว่าแต่ก่อนเป็นแบบนี้จริงก่อนเป็นนี้ใช่เป็นแบบนี้จริงคือไอ้เลิกเนี่ยสมมติว่าผมหมั่นไส้มันอ่ะก็ดองมันไว้หนุ่มจะมาซื้อ10ล้านไม่ขายถึงแม้ว่าจะหมดสัญญาไปแล้วไม่ขายแล้วระหว่างที่หมดสัญญาไปแล้วตอนนั้นเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้สมมตินักเตะหมดสัญญาไปแล้วก็เท่ากับว่าสโมสรไม่ต้องออกเงินเดือนให้แล้วเขายังเป็นของสโมสรเขายังได้เงินครับเนี่ยตรงเนี้ยประหลาดคือถ้าสมมติว่าสโมสรไม่ให้เงินด้วยก็ซวยเลยนะแล้วไม่ขายด้วยไม่ขายด้วยนั่นนี่นั่นไงเป็นสมควรแล้วที่มันฟ้องร้องกันนะให้มันอดแดกไว้เพราะกูหันไส้มึงอะไรเงี้ยแล้วมึงตั้งกับกูได้วะสมมติอ๋อเหรออันนี้บอกอะไรเนี่ยถามสั้นๆเลยครับเสื้อ JPS มีสีเทาไหมเออสีเทาเท่าที่ผมเห็นตอนนี้มีขาวกับดำแต่สีเทาของเกงในมีครับเขาถามเสื้อเขาถามเสื้อไม่แน่ใจลองแอดไลน์นะบ่นคอลองแอดไลน์ของทางเผื่อถามไงลองแอดไลน์ทาง JPS เข้าไปแล้วก็คุยกับเขาได้เลยถามเขาดูว่ามีสีเทาหรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะทำนะเสื้อสีเทาอ่ะมันก็เป็นสีที่หลายคนชอบใส่ครับพี่กุยอยู่บ้านโดนล่ามโซ่ครับพี่เต็กบอกเชื่ออย่าไปเชื่อโดนคลองเนี่ยโอ้ยเป็นชั้นเลยเนี่ยเนี่ยนี่เป็นรอยโซ่อยู่เลยนะเขาบอกงี้นะเขาบอกว่าพี่กลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยต้องล่ามโซ่แล้วก็ขอข้าวกินมันไม่ได้เนี่ยได้เนี่ยขอข้าวอร่อยอร่อยอร่อยครับไม่งั้นมึงไม่ได้กินแน่สมาร์ทฮาร์ดขอข้าวกินหน่อยสมาร์ทฮาร์ดกินสมาร์ทฮาร์ดหน่อยสมาร์ทฮาร์ดอาหารหมาดีกว่าเออแหละมึงอ่ะเมื่อสองมหาเทพมารวมกันความจุดๆจึงมาเยือนแก่พวกเราความดีคุณกุ๋ยมาเพิ่มเชียร์ทีมชาติอะไรครับพี่กุ๋ยเชียร์ผมเชียร์อุรุกวัยแต่อุรุกวัยที่เชียร์มานานแล้วด้วยนะไม่ใช่ว่าตอนซัวเรสไม่ใช่อะไรเลยนะคุณเชียร์ถ้าเกิดว่าเป็นลาลิก้าเชียร์ทีมอะไรแต่ก่อนเชียร์เรอัลมาดริดถ้าเกิดเนี่ยเชียร์เรอัลมาดริดกับแอตเลติโกเพิ่มแอตเลติโกเข้ามาแล้วเกิดเป็นกันโชนาโปลีเนี่ยอังกฤษนี่เป็นลิเวอร์พูลเยอรมันมีเปล่าไกเซอร์นี่เก่งนะเว้ยเก่งหาจะตกชั้นเป็นทีมที่3ปีนึงปีนึงที่มันเก่งที่ไกเซอร์อ่ะก็เลื่อนชั้นมันเป็นแชมป์ไง9 8ไงออโต้เลยฮาเกิลใช่แต่ผมเชียร์ตั้งแต่ตอนที่เป็นแชมป์ก่อนหน้านั้นนะคือตอนม.3 อ่ะอะไรเงี้ยยุคนั้นใครไกเซอร์ใครอะไรวันคุ้นไกเซอร์ใครอะไรไอ้ตำรวจนะเนี่ยไอ้ตำรวจเออผมสงสัยไม่นานแล้วทำไมมันฉายาไอ้ตำรวจวะไม่รู้เคยเป็นตำรวจมั้งสเตฟานคุ้นเนี่ยไม่รู้นะผมสงสัยมากเลยพยายามไปเซิร์ชก็ไม่เจอไม่เจอเหรอเออหรือว่าสื่อเยอรมันเขาตั้งให้แหละไอ้ตำรวจก็เวลาอ่านหนังสือพิมพ์ซาร์ซ็อกเกอร์เมื่อก่อนแปลกนะไอ้ตำรวจไอ้ตำรวจสเตฟานคุ้นอะไรเงี้ยมึงทำไมมึงต้องไอ้ตำรวจวะไม่รู้อะอะไรเงี้ยโอ้ยจะปี98มีพวกสฟอร์ซ่ามีพวกเจ๋งมีเบรเม่มีอะไรเงี้ยกูชอบไอ้นี่ไงเฮสเลอร์ยอดคนแสนคมเก่งนั่นแหละอ่ะอันนี้บอกว่าถ้าตอนนั้นเอาไม่ใช่
ีหน้าขอจอจินโยมาคุมกลางนะครับครอปคิดว่าดีไหมครับเออดีไหมตัวนี้ไม่ได้ดูเลยดีไหมก็เล่นใช้ได้ก็ดีโคตรเก่งเลยจอนโยโคตรเก่งเลยเก่งเป็นมาดูแล้วมันก็ธรรมดาถ้าเกิดมาแทนชาไม่ธรรมดาคือนาโปลีเกมที่มันลื่นไหลเนี่ยจอจินโยกับอารันเป็นตัววางบอลยาวด้วยฮะแต่มันไม่ค่อยวางบอลยาวอะไรคือบอลนาโปลีมันไม่ค่อยโยนเป็นบอลเชื่อมเหรอมันก็เล่นเหมือนเฮนโดมันสามตัวกลางของนาโปลีมันจะมีอารันมีจอจินโยมีฮัมซิกใช่ใช่ฮัมซิกก็เล่นเกมรุกอะไรกับจอนโย่มันจะหนักไปอะไรจะหนักไปทางตัดเกมมากกว่าแต่จอนโย่มันครบเครื่องแล้วมันทะลุขึ้นไปได้แต่ว่าเป็นบอลที่แบบไม่เห็นแก่ตัวบอลมันโฟล์อ่ะเล่นนะเล่นเหมือนโทนี่โค้ชอ่ะไม่งั้นไม่ติดทีมชาติอิตาลีหรอกเก่งจริงนะแต่ว่าผมว่าถ้าเล่นกับบอลแบบนาโปลีได้นะมันเล่นได้หลายลีกเหมือนกันเพราะบอลนาโปลีมันบอลแบบบอลเร็วคิดเร็วทำเร็วบอลอ่ะแล้วให้บอกหน่อยว่าปีนี้นาโปลีนี่จะถึงไหมถึงฝั่งไหมมีสิทธิ์แต่ว่าดูจากทรงนัดล่าสุดนะเซตูเว่เพราะว่านาโปลีเต้นเห็นชัดเลยแล้วแบบเวลากว่าจะได้ฮะหลังๆเริ่มแบบนี้ละเริ่มลนแล้วไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้คือพอสถานการณ์ตกเป็นรองว่าต้องตามยูเว่ลำบากละใช่ไหมมันไม่เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ที่นำตลอดยูเว่มันก็สะดุดนะก็โอเคสะดุดกับนัดล่าสุดกับสปาอันนี้บอกว่าวันนี้มาด้วยกัน2เทพให้ใครด้วยกันรับรอง 95% ส่วนแน่นอนวันนี้ผมนี่พี่ให้จริงๆผมชอบฟุตบอลลีกวันพี่ให้อะไรชูสบิลลี่กับวีแกน2ทีมเฮ้ยพี่ให้เหมือนผมเลยว่ะจริงเหรอกูให้ซาริโก้โรเวอร์เมื่อวานผมให้ในคลิปของไม่ใช่ของวันนี้คลิปของสปอร์ตพูลอ่ะลีกวันให้ชูสบิลลี่เหรอชูสบิลลี่มาแรงมีแต่คนให้ว่ะก็ให้เกมหลังสุดมาชนะ4เสมอ1มาเสมอนัดล่าสุดเด็ดนะทีเด็ดในบ้านด้วยที่มันจะมาเพราะว่านัดล่าสุดมันเสมอไงแล้ววันนี้เล่นในบ้านแล้วการแข่งเนี่ยมันเอฟซีมันดันแย่มากแล้วสถิติโดยรวมเจอชูบิลี่โดนตลอดนั่นแหละแล้วก็รู้เดี๋ยวก็รู้วันนี้อย่าสวนผมเดี๋ยวก็รู้อย่าสวนผมเดี๋ยวก็รู้วันนี้อย่าสวนผมถ้าตอนนั้นนักข่าวโหวตพี่ว่าชไนเดอร์กับลิเบอรี่ควรได้ไหมปีนั้นเออมีลิเบอรี่อีกลิเบอรี่ปี2013ปีนั้นชไนเดอร์นักข่าวเนี่ยได้ทั้งคู่เลยชไนเดอร์กับลิเบอรี่อ่ะคะแนนนักข่าวสุดจะชนะใช่คือปี2010เนี่ยชไนเดอร์คะแนนนักข่าวก็เป็นเบอร์1ปี2013ลิเบอรี่ก็นักข่าวลิเบอรี่บอกรู้สึกว่าเหมือนจะโดนโกงลิเบอรี่ได้รางวัลนี่ไงลิเบอรี่เซ็งไงลิเบอรี่เขาได้รางวัลยูฟ่าเขาได้รางวัลไอ้ที่เป็นถ้วยเงินเป็นลูกคนเขาได้นั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ไปลงดอเออ2013แบบผมยังนึกสงสัยนะว่าถ้าปีนั้นมีบอลโลกนะแล้วลิเบอรี่พาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกนะเผลอๆก็ยังไม่ได้เชื่อผมไหมเพราะว่าคะแนนโหวตมันเป็น3ส่วน3ส่วนคือคุณจะไปชนะเมสซี่กับโรนัลโดซึ่งแบบโปรไฟล์มันระดับโลกจริงๆอ่ะคุณชนะเขาลำบากเอาอันนี้พูดจริงๆเลยนะปีนั้นน่ะเมสซี่ลิเบียรี่เด่นจะตายโคตรเด่นเลยแล้วกุยที่บาเยิร์นทริปเปิ้ลแชมป์อ่ะใช่ป่ะกุยที่ว่าทริปเปิ้ลแชมป์เปล่าวะเพราะอะไรที่มันแชมป์ยุโรปสุดท้ายแล้วแม่งถึงแยกกันก็ฟองบอกกูไม่เอาแล้วใช่นะปีนั้นทริปเปิ้ลแชมป์ปู่ทุบไงฟองบอกว่ากูไม่เอาเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวกูไม่เอาแล้วกูเสียเครดิตเสียเครดิตแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเครดิตของนักข่าวก็ดูจะแกว่งไปปี2024ในความคิดผมนะอันนี้บอกว่าสวัสดีครับผมคุณหนุ่มและเฮียเต็กสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าเบนเซม่ามีสิทธิ์ได้เยอะกว่าซาร่าอีก555นี่คิดจริงๆเหรอว่าซาร่าจะได้555เบนเซม่ามีสิทธิ์มากกว่าตรงไหนวะคุณณพรก็แซวคุณณพรนี่ชอบเข้ามาแซวชอบเข้ามาแซวคุณกิตติบอกว่าอะไรเจเพชเขาให้ใส่บ่อยๆไม่ใช่นานๆใส่ทีเห็นป่ะกูต้องเอาไปหลายตัวอย่างเงี้ยเขาบอกให้กูใส่บ่อยๆโอเคเอาไปเลยเอาไปเลยอันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยคิดว่าซาร่าเก่งเท่าเนย์มาร์หรือยังครับซาร่าเหรอเก่งเท่าเนย์มาร์ยังก็มันก็เก่งพอกันแหละผมว่าคนละแบบอะซาร่ามีลูกมหัศจรรย์เหมือนเนย์มาร์ไหมพี่ลูกแบบทักษะหลอกล่อยังไม่ถึงขนาดนั้นต้องมีเห็นบ้างแหละมีแต่ว่าไม่คล่องเท่าเนย์มาร์เนย์มาร์มันมีทริคอะไรมากกว่าลูกเล่นแพรวๆว่ะแต่ซาร่ายิงประตูเยอะกว่าเนมาอันนี้ต้องยอมรับเนมาไม่ได้กองหน้าสายยิงประตูจะเป็นสายแบบปั้นเกมระดับไอ้นี่แล้วก็ติดขึ้นท็อปชาร์ตเป็นเวิลด์คลาสใช่ป่ะแต่ว่าซาร่าก็ยังต้องพิสูจน์ปีหน้าปีไงคือถ้าเกิดว่ายังเล่นได้เท่านี้นะผมว่าเป็นเพราะอะไรด้วย1เป็นอียิปต์ไงก็อาจจะเข้าใจป่ะคือบอกว่าเฮ้ยนักเตะอียิปต์จับนักเตะบราซิลก็อาจจะเพราะซาร่ามึงลองซาร่าตอนนี้เป็นนักเตะบราซิลดิคนก็ยกย่องโอ้โหถึงเป็นบราซิลป่าได้แม่งใจเย็นเลิกใจเย็นเนมาร์ไม่ต้องไปแล้วเอาแล้วอย่าพึ่งขึ้นอันนี้บอกว่าแชมเปี้ยนลีกคือที่สุดรองจากบอลโลกถ้าซาร่าพาลิเวอร์เป็นแชมป์โบกดาวซันโบ
แล้วเมสซี่กับโดไม่ได้แชมป์โลกแล้วข้อความหายไปก่อนก็คงจะเห็นเรื่องเราคือส่วนหนึ่งนะผมก็ว่าถ้าเกิดว่าเมสซี่โรนัลโดจะไม่ได้ไปลงดอนะเพราะว่ามันเริ่มกระแสมันเริ่มซาเหมือนกับว่าเขาผ่านช่วงพีคเพราะ2คนนี้ตั้งแต่ปี2009อ่ะเอ้ย2008ได้ผัดกันมา2คนตั้งแต่ปี2008มึงนับดิ8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10ปี10ปีแบ่งคนละ5อ่ะแล้วถามหน่อยว่าหลังจากหมดยุค2คนนี้ก็ต้องไปยุคว่าใครเนมาซาร่าที่มีโอกาสนะเดอบรอยแล้วก็ซาร่านี่พูดไปเอ็มบัปเป้แล้วกันเอ็มบัปเป้มีส่วนนะก็ไม่แน่ไงก็ทีนี้มันก็จะออกจากประเทศคราวนี้มันจะเยอะแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีใครไม่มีใครที่เป็นโปรไฟล์ที่แบบว่าเป็นอัจฉริยะปีละ50ลูกอะไรเงี้ยมันไม่มีอัจฉริยะลูกหนังไม่มีแค่แบบอย่างนั้นคือมันมีอิทธิพลต่อการเลือกของคนเลือกจริงๆอ่ะ2คนเนี้ยแล้วแบบอยากกูอยากจะเลือกคนอื่นนะแต่ว่าก็มึง2คนนี้มันต้อง2คนเนี้ยนะใส่เมสซี่ไปหน่อยเว้ยใส่โรนัลโด้ไปหน่อยเว้ยอันนี้บอกว่าเฮียเต็กลงอ่านก็หายแล้วครับว่าแล้วเห็นไหมเฮียมาโรงพยาบาลบางประกอบเลยครับแฟนผมเป็นนักกายภาพอยู่ฟรีเฮ้ยฟรีด้วยคุณมะเดี่ยวมาแล้วกินยาแล้วมันจะไม่หายเหรอเนี่ยฮะกินยาก็หายนี่คุณถามหายคุณหาเรื่องเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าหายเหรอวะอันนี้มันจะหายไหมเนี่ยไม่เกินไม่เกินที่ก็หายแล้วถ้าพี่กินยาตามโดนตัวที่มันในนี่นะนี่แบบไม่อยากหันมากไงก็ไม่ต้องหันมากคุณก็เซฟคอตัวเองหน่อยอันนี้บอกว่าเฮียต้องลงอ่างแล้วแช่ว่านสาวน้อยสักหนึ่งครอสครับหายเลยว่านสาวน้อยพอเฮียถนัดเลยเป็นพบเป็นแพทย์ทันทีอ่ะดูรูปเพจเราเนี่ยชื่อหน้าแช่เหมือนกันนะว่านสาวน้อยถ้าคอเคสอย่างนี้นี่ไปไม่ได้นะไม่สามารถเอี้ยวทุกท่วงท่าได้คอเคสอ่ะคอเคสเอี้ยวเอี้ยวทุกอาจจะใช้ส่วนที่นุ่มๆที่สุดมาทุบมันก็จะดีขึ้นนะเว้ยเนอันนี้บอกว่าเนมายังมีแชมป์แถมบราซิลน่าจะได้แชมป์โลกซาร่าไม่มีอะไรติดมือหวังจะได้จริงเหรอก็เมื่อกี้สมมุติแล้วไงสมมุติแล้วไงว่าได้สมมุติว่าได้สมมุติว่าได้ไงต่อไม่เข้าใจหรอวะวันนี้อ่ะลืมเมสซี่ลินการ์ดได้ไงอ๋อนะครูพี่ว่าเฮียมูจะปล่อยป๊อกบาร์ไหมครับผมว่าไม่นะไม่รู้นะแต่เดาตอนนี้ว่ายังหรอกเขาคงเมื่อวานทีมชาติฝรั่งเศสก็เป็นสำรองสำรองลงมาก็แปลว่าลงมาก็ไม่ถึงขนาดหมูอ่ะคือมึงไม่ต้องตอนนี้แม่งกลายเป็นหมูไปแล้วอ่ะคือมึงไม่ต้องโทษใครมึงอะฟอร์มตกมึงไม่ต้องโทษใครเลยเล่นนั้นแม่งแบบโหช่วงนี้ความมั่นใจมันฟอร์มก็อยู่ความมั่นใจแหละนะความมั่นใจมึงไม่ต้องโทษใครเลยตกแบบพวกห้ามด้วยนะมึงกลับไปนั่งดูเทปวันที่มึงย้ายมาใหม่ๆมึงดูวันที่มึงเล่นเจอเซาท์แฮมป์ตันนัดแรกแล้วมึงก็กลับไปคิดว่าเอิงทำไงเล่นได้อย่างไรคือมันไม่ใช่ไม่ได้โทษชาวบ้องชาวบ้านเขาก็จะบอกว่าขอโอกาสผมหน่อยไม่ให้โอกาสอยู่แล้วพี่ทำไมถึงว่ามึงไม่ใช่มาโวยวายประมาณว่าข่าวที่ออกมาประมาณว่าไม่ชอบอเล็กซิสได้เงินเยอะกว่านี่มันอะไรเราพูดเปล่าไม่คือเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกระแสข่าวลือที่ออกมาว่าบรรยากาศในทีมไม่ดีเพราะว่าป๊อกบาร์เนี่ยไม่พอใจคือถ้าแค่นี้ไม่พอใจก็แปลว่าไม่เป็นมืออาชีพอ่ะไม่มันไอ้ข่าวพวกนี้มันเป็นโค้ดคำพูดของป๊อกบาร์ไหมมันไม่มีหรอกแต่คือมันเป็นข่าวผมว่านะอันเนี้ยเข้าทางสื่อสื่อก็ขยี้เรื่อยไงคาแรคเตอร์ป๊อกบาร์เนี่ยโอ้มันน่ารอดูแล้วมันดูดูแล้วมันน่ารอดมันดูดถูกไหมดูแล้วเพราะนั้นบางทีแม่งกระแสพวกนี้ผมว่าคือมันรู้ขนาดนั้นเลยวะมันไม่รู้หรอกว่ามันก็เขียนไปเรื่อยคืออันนี้ผมก็อย่าเพิ่งไปหมั่นไส้ป๊อกบาร์ด้วยกระแสข่าวพวกนี้บางทีก็เรามันก็ไม่แฟร์ล่าสุดเนี่ยไอ้หนังสือพิมพ์อะไรทุกอย่างเดอะซันนั้นไม่แน่ใจยังเขียนเลยว่ามูรินโญ่เนี่ยไปทะเลาะกับปอป็อกบาช่วงหลังสาเหตุเป็นเพราะว่าวันนั้นที่จำได้ไหมวันที่ชนะลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วมันจะมีหลังเกมที่ว่ามูรินโญ่ยืนสัมภาษณ์อยู่แล้วป็อกบามันเข้ามาแล้วก็มันจับมือไม่ที่แบบมือกับมูรินโญ่แล้วอ๋อเหรอกำลังสัมภาษณ์อยู่มันขอจับมือมูรินโญ่อย่างเงี้ยเหรอก็เหมือนกับแสดงความยินดีไงมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าเอเดซันไปเขียนบอกว่ามูรินโญ่ไม่ชอบว่าไม่มีมารยาทนู่นนั่นนี่ต้องใส่ชุดไปเคสนี่แน่เลยแคสไอ้มาดูซาโก้แต่ซาโก้มันมาล้อเซคันด์พร้อมไม่ใช่เหรอมันมาพูดแซวมาอะไรอย่างนี้มันมาสายมันมีอะไรอย่างนี้แล้วมันมีเรื่องมาสายด้วยนะแบบวินัยไม่ตอนเช้าจะลงมาทานอาหารก็ไม่ลงมาคือมันดูจากลักษณะป๊อกบาร์เนี่ยคือมันก็ดุจริงๆเพราะว่าฟอร์มในสนามไม่ดีก็แบบโชว์หัวอยู่นั่นแหละใช่ป่ะแล้วแบบโพสต์อินสตาแกรมแบบโอ้ยนี่ทรงใหม่คืออันนี้คือมันอ้างใครไม่ได้เลยนะเพราะมันโพสต์อินสตาแกรมของมันเองใช่ใช่คือแทนที่จะสายย่าอะไรเงี้ยแทนที่จะทุ่มเทในสนามมึงทุ่มเทเรื่องตัดผมเนี่ยก็สมควรโดนแหละถ้าผมเป็นคนเขียนถ้าเป็นยุคเวอร์กี้อ่ะป่านเนี่ย
โอ้ยถ้าอยู่กับเฟอร์กี้อ่ะมึงไม่มีทางได้ทำผมทรงขนาดเฟอร์กี้เขาสั่งตัดผมเลยนะก็ไอ้นี่ยังโดนตัดผมเลยอ่ะไอ้เบเบ้นี่ยังเบเบ้ได้ป่ะไอ้นักเตะเฮงซวยจากนั้นพอเหรอมันมาวันแรกผมมันเดดล็อกเลยแล้วพอวันเปิดตัวตีจริงตัดสกินเฮดนี่ไงก็ไปสั่งให้มันตัดเป็นไงล่ะเจ๊งเลยก็เจ๊งเลยถ้าเกิดว่าป๋ายอมให้มันไว้ผมทรงเดดล็อกนะมันน้อยใจมันน้อยใจอยู่พริ้วพริ้วจริงเหรอจริงเบเบ้นะอันนี้บอกว่าไม่อยากแชร์ไม่มีอารมณ์แล้วแต่ตามสบายแฟนตี้แฟนซิตี้ทำไมต้องไม่มีอารมณ์ด้วยแชร์ให้หน่อยดิคงไปคุยเรื่องว่าซาร่าเป็นแชมป์ยุโรปไงคุณนั่นแหละมันผิดตรงไหนอ่ะไม่ของพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ป่ะอย่างเช่นคือผมเป็นแฟนแมนยูเอาจริงๆนะไม่พี่ฟังก่อนผมเป็นแฟนแมนยูเอาจริงๆคือถ้าถามว่าอยากให้ใครเข้ารอบมากกว่าผมอยากแมนซิตี้เข้ามากกว่าเอออ้าวไอ้หนุ่มไม่ชั่วละชั่วละไม่พี่ฟังก่อนคือผมเป็นแฟนแมนยูไงมึงพูดอย่างไงมึงพูดเหมือนใครหรือป่ะใครกองปันนีเออเหรอแบงซองกองปันนีบอกว่าแฟนแมนยูยังไงก็เชียร์แมนซิตี้มากกว่าจริงเหรอเออก่อนเนี่ยเพิ่งมีข่าวอยู่เนี่ยหมายรอคุณกอนวิเขารอเล่นแต่คือทีเนี้ยที่เมื่อกี้สมมติเรื่องซาร่าเป็นเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อ่ะเราสามารถพูดได้ได้ 100% แล้วมึงก็บอกเขาเดี๋ยวมันเดอบอยมึงมีโอกาสเปล่าเดอบอยอ่ะเดอบอยเออเดอบอยของเขามีโอกาสมั้ยเออพูดว่าเราจะได้แบบเดอบอยจะได้บัลลูดอร์มั้ยเออมีก็มีถ้าเดอบอยพาทีมถ้าจะได้บัลลูดอร์นี่ก็คืออ่ะแมนซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนอยู่แล้วแล้วได้แชมป์ทุกอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าบอลโลกเขาเล่นดีมากแล้วไม่เอาเลยเอาบอลโลกตกรอบดิแบบว่าเงื่อนไขเดียวกับซาร่าดิได้แชมเปี้ยนลีกพาทีมแมนซิตี้ได้แชมเปี้ยนลีกอ่ะก็มีโอกาสแล้วก็เมสซี่กับโรนัลโดไม่ได้แชมป์โลกก็มีโอกาสมาแชร์ยังคุณก่อนต้องการแชร์ยังแฟนนี่เมียลงแล้วเมียลงแล้วโอเคไหมต่อตุ้มอันนี้บอกว่าเฮียตังกุยใส่เสื้อทีมไหนเออเสื้อมันสวยนะผมเป็นเสื้อผมก็มีตัวนึงนะประเทศเสื้อของฝ่ายต่างประเทศเสื้อตัวนี้คุณรู้สึกทำไมคงไม่อยู่อ่ะคุณโยอันนี่แหละเป็นคนไปหามาสวยนะตัวเนี้ยก็สวยดีนะมีชุดหมูป่ารู้สึกชุดนี้แหละที่ใส่แล้วแพ้60เนี่ยแล้วชุดหมูป่าอุตส่าห์ไปออกแบบโลโก้ปลาหมูป่าเคี่ยวตันเนี่ยว่าแล้วโคตรสวยเลยหนุ่มบอลแข่งไม่จบคือหมายถึงว่าทัวร์นาเมนต์ยกเลิกก่อนตัวนั้นไม่ได้ใส่ก็เลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่โอ้โหแล้วข้างหลังสกรีนแบบปังกุยเตะปังทำไมต้องเป็นหมูป่าแล้วมีไงก็หมูป่าไงหมูไงหมูก็ดูแต่เป็นหมูป่าหมูเที่ยวตันแล้วสับยันตรงหน้าผากเลยแล้วเวลาแข่งจริงนี่เป็นไงแพ้ตลอดก็ยังไม่ได้ใส่ตัวนั้นเลยไงผมว่าถ้าใส่นะเละเหมือนเดิมเฮ้ยทีมต่างประเทศนี่ชนะจุดโทษทีมใหญ่ๆมาเยอะนะเว้ยใครที่คิดว่ายิงจุดโทษเก่งผมท้าเลยทีมชาติเยอรมันที่ว่ายิงจุดโทษดีๆเฮ้ยทีมชาติเมื่อไหร่ไปเจอต่างประเทศมาเรียบร้อยนอยเออร์มุลเลอร์นอยเออร์เป็นโกยฮะมุลเลอร์โคยิงไงโทนี่โครสซิลมึงมาเลยมาเจอยิงอยู่เท่ากับทีมต่างประเทศเพราะคุณซ้อมมาทุกวันซ้อมแต่ยิงอยู่เท่าอย่างเดียวรู้ว่ายิงเป็นคนเข้าทุกคนนะเว้ยมีตอนเนี้ยมีตอนหนึ่งตอนที่ลงพีเมียร์มีแข่งขันเฉพาะยิงจุดโทษอย่างเดียวต่างประเทศแล้วโกงมาเนี่ยต่างประเทศแม่งซ้อมอยู่ข้างบนวางโต๊ะกินตังทุกวันชิงกันเองชิงกันเองก็คือมีสองทีมชิงกันเองอ่ะชิงกันเองทีม A ทีม B ต่างประเทศจริงเองอันนี้คือโกอันนี้คือโกใหญ่สุดป่ะเปล่าโกหนูโกหนูไม่ใช่โกหนูเหรอแต่โกใหญ่ก็มีแข่งนะเข้าชิงคือแบบคือจริงๆตอนนี้เหมือนผมได้ยินมันมีแคมเปญของอะไรสักยี่ห้อหนึ่งเขากำลังทำแบบแข่งยิงจุดโทษอยู่นะพี่ได้รางวัลเป็นแสนเลยนะเอาไม่ดิบครับว่าพี่ไปลงแข่งแสนนะมึงค่าสมัคร20,000ฮะค่าสมัคร20,000เลยเหรออันนี้บอกว่าไม่เป็นไรเฮียช่วงนี้เจิมได้เจิมเลยฟอร์มเฮียกำลังมาอ๋ออันนี้แปลว่าแฟนนี่พันแท้ของผมจริงแท้รู้จริงอันนี้บอกตกลงเราจะได้ดูบอลโลกฟรีทีวีไหมครับอะไรข่าวเงียบๆล่าสุดมีออกมาแล้วว่าก็บอกว่าได้ได้ก็ได้เพราะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนนู่นอะไรก็ไม่รู้คงได้แหละได้อยู่แล้วอันนี้บอกให้ไปนวดแผนไทยครับเอาสิจะช้าอยู่ยายแชร์โอ้ขอบคุณครับในโลกใบนี้มีไม่กี่คนอ๋อนี่อ่านไปแล้วหนึ่งก็คือตำรวจJ Page เขาให้ใส่บ่อยๆไม่ใช่นานๆใส่ทีเห็นป่ะพวกมึงว่ากูเอ้ยมาแล้วกลับบ้านมาซื้อน้ำตาลูด้วยกลับบ้านมาซื้อน้ำตาลูด้วยเห็นป่ะมาแล้วเห็นไหมต้องมาใช้ออกสื่องี้เหรอตายทำไมตายไม่ไลน์บอกพี่กุยอ่ะไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมรู้หมดเห็นป่ะเลี้ยงตัวเข้าคุกไม่ใส่เครื่องไม่ใส่น้ำตาล
เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเอาน้ำเต้าหู้ไปเห็นไหมของจริงผมไม่ได้อัมเลยนะเนี่ยบอกแล้วเห็นป่ะอันนี้บอกซาเน่ไงครับมีความคล้ายเนมาแต่ยังไม่ถึงขั้นผมว่าซาเน่คล้ายจริงแล้วก็ซาร่ากับเนมาคนละแบบเนมาเทคนิคสูงซาร่าได้คล่องได้ไวนะฮะจอร์จินโญ่ผมว่าคล้ายๆคาริกับอลองโซ่ครับไม่ค่อยชอบพาบอลไปเองจะเป็นคุณจอร์จินโญ่ไม่ได้ใช้อันเลนด้วยเปล่าวะอันเลนคือโจวันเลนโจวันเลนเนี่ยนะโอ้ยผมว่าจอร์จินโญ่เก่งกว่าเก่งกว่าเหรอวะเก่งกว่าจริงเหรอก็มันก็อาจจะระดับมันก็อันเลนก็โอเคแหละแต่ว่าจอร์จินโญ่ดีกว่ารู้สึกว่ามันก็ยังไม่น่าเทียบหมายถึงว่ามันเทียบกันมันจะตายการเล่นหรือไม่กันเหรอจะตายการเล่นไม่หรอกไม่นะอันเลนไออันเลนเขาก็มันก็คล่องอ่ะไปกับบอลนี่แต่ว่าผมว่ามันดูเล่นเกมบุกมากกว่าเออมันจะผ่านบอลถ่ายบอลหรือก็ซื้อมาก็มาช่วยกับแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเป็นมีลูกคิลเลอร์พาสแบบเรเบอยเลยนะมันคือมันเป็นไม่ใช่สไตล์เขาเท่าที่ผมดูนะใน YouTube นะของจอร์จินโญ่เรื่องการแม่งเด่นเรื่องการวางบอลอ่ะการวางบอลจากการสนามวางตัดให้ตัดเฉพาะตอนที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่เห็นนะแต่ว่าปกติก็ไม่ได้เป็นคนแบบเป็นคนวางบอลยาววันนาโปลีก็ไม่ได้เล่นบอลยาวเท่าไหร่อันนี้บอกว่าถ้ายังให้รางวัลแบบปีก่อนๆ ก็คงมีแต่กองหน้าที่ทำประตูได้ครับกองหลังกองกลางรวมถึงประตูคงหมดสิทธิ์หมายถึงบอลลงดอพี่กุยแฟนพี่อ๋อนี่ไงให้ซื้อน้ำเต้าหู้กลับบ้านด้วยครับเห็นป่ะคนอื่นเขายังรู้เลยว่าพี่กุยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเวลาผมทำอะไรผมไม่ได้แบบอัมเลยของจริงไงแล้วก็เต็มใจไงเต็มใจจะได้กลับบ้านได้มีอาหารกินดีๆเนี่ยเหมือนฟังดูแบบเออโคตรอนาถาเลยว่ะรู้สึกว่ามันต้องฝากชีวิตมันดูไม่ค่อยถูกตัวเองไงอันนี้บอกว่าอย่าหัวร้อนพี่หนุ่มฮ่าฮ่าฮ่าผมแซวเล่นไม่ร้อนหรอกมันก็แค่หัวร้อนไม่งั้นแหละป๊อกบาร์เมื่อคืนเล่นอย่างกับเซ็นเตอร์แบ็กเสียบอลทีแทบไปถึงหน้ากรอบเสียโทษผมไม่ได้ดูอ่ะแต่ว่าผมรู้ว่ามันไม่ได้ลงตัวจริงพระสุขเข้าพระเสาแทรกจริงว่ะมันต้องอยู่เมืองไทยต้องมาทำบุญนะมันจะได้ดีขึ้นทำบุญเนี่ยคือถ้าเราเป็นหลวงพ่ออ่ะโอ้เห็นหัวมันกูก็ไม่อยากเคาะให้มึงหรอกจะแบบจะลดน้ำมนต์โอ้โหเสียดายน้ำมนต์ว่ะอันนี้บอกเบื่อแม่สัปดาห์นี้โคตรเซ็งเลยพี่ไม่มีบอลดูคุณกรวิทย์บอกล้อเล่นผมเข้ามาทีไรกดแชร์ทุกรอบเยี่ยมยอดเพราะพอเมื่อกี้นะกูพูดถึงเดอร์บอยเสร็จเขาบอกล้อเล่นทันทีไม่ใช่เล่นแฟนเพจเราจะล้อเล่นก็เข้าใจดีแฟนเพจเราอ่ะอันนี้บอกว่าแฟนแมนยูก็อยากให้ซิตี้เข้ามากกว่าครับนี่เห็นไหมถ้าสมมุติเหมือนพี่อ่ะผมจำได้เคยถามพี่ว่าบอกว่าพี่กุ๋ยสมมุติว่าถ้าเกิดมันมีแมตช์สุดท้ายละประมาณว่าเกมเนี้ยถ้าแมนยูไดเต็ดชนะลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีพี่จะเชียร์ให้แมนยูเป็นชนะไหมพี่บอกผมว่าไม่พี่อยากเห็นแมนยูล่มจมพี่อยากเห็นมันแพ้ทุกเกมไม่ใช่ถ้าเกมนั้นจริงผมถามไม่ใช่ถ้าเกมนั้นแมนยูไม่ชนะมันจะตกชั้นป่ะล่ะหรือว่าไม่ถ้าแมนยูชนะจะทำให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์เลยก็ต้องเชียร์แมนยูดิก็ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ด้วยตอนนั้นพี่ตอบผมอย่างเงี้ยก็ตอบนานแล้วนานมาเป็น10ปีตอนนั้นมันเด็กแต่ตอนนี้มันตอนนั้นสมองอยู่ฝ่ายดีขึ้นสมองมันเริ่มดีขึ้นสมองมันเริ่มดีขึ้นตอนนั้นลิเวอร์พูลมันอาจจะยังไม่ได้แชมป์มาไม่กี่ปีไงแต่ตอนนี้มัน20แบบ28ปีแล้วก็ต้องการแชมป์เออไม่ได้แล้วตอนกูใส่เสื้อแมนยูมาเชียร์เลยอันนี้บอกว่าไม่เห็นเบลเยียมเตะเลยพี่รอดูอยู่เชียร์เบลเยียมปีนี้โปรแกรมมันเตะวันไหนวะเบลเยียมหรือก็มีอ่ะมันก็มีช่วงนี้แหละวันนี้หรือเปล่าเฮียเตะฮามากครับฮ่าฮ่าฮ่ายังไม่ทำอะไรวันนี้หันไปหันมายังฮาเลยเนี่ย อันนี้บอกเซอร์ไพรส์มาได้ยังไงผมตกข่าวเหรอเฮียไม่ได้ยังไงปกติวันเสาร์จะมีตอนเย็นวันเสาร์มีตอนเย็นตอนเย็นแต่เราจะประมาณสัก6โมงจนถึงทุ่มหนึ่งประมาณนั้นน่ะหรือไม่ก็6โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งประมาณนี้แหละนะติดดาวไว้หน่อยอันนี้บอกว่าเมื่อคืนอังกฤษเล่นเป็นยังไงบ้างครับแชมป์โลก1สมัยฮ่าฮ่าฮ่าชนะฮะก็ชนะแต่ว่าผมว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรหรอกเด่นอะไรไม่เห็นมีอะไรโมโต GP พี่เชียร์ใครครับโมโต GP เหรอผมก็ไม่ได้ชอบใครเออไม่ได้ชอบเป็นพิเศษก็ลอสซี่อ่ะที่แบบว่าได้ยินมานานชอบเออชอบมันเดอะด็อกเตอร์อ่ะอันสิบเมตรแล้วกันนะสิบเมตรนะเฮียเตะนี่โจจุดประกายเลยครับจุดประกายอะไรครับความหวังประกายไฟครับร้อนหัวทั้งเพจร้อนหัวทั้งเพจโมโต GP เชียร์93ครับ93นี่มาร์กเกสเหรอวะนะเอ้ยผมไม่ค่อยได้ติดตามแต่ว่าคิดว่าใช่นะยังไงเฉลยมาหน่อยแต่อย่างโมโต GP เขาจะเรียกเป็นเบอร์จริงว่ะใช่เขาจะเรียกเป็น46รู้สึกลอสซี่จะเบอร์46มั้งใช่มั้ยจำไม่ได้มาร์ก93น่าจะมาร์กเกสแล้วมันจะมีแบบลอเรนโซ่ซอกเก้ลอเรนโซ่เฮ้ยมันเบอร์แบบแต่คนติดตามเขาจะรู้ไงแต่เราแบบเราไม่ได้ติดตามใกล้ชิดขนาดนั้นไปดูตามเพจRiver Duck เข
ขาเชียร์เขาเตรียมฉลองแชมป์กันแล้วเหรอครับได้มาตอนไหนริเวอร์ดักชื่อพอนะริเวอร์ดักเปิดร้านเหมือนร้านแบบว่านี่ร้านแข่งกับโฟร์ซีซันป่ะเนี่ยขายเป็ดย่างอะไรเงี้ยริเวอร์ดักข่าวอดีซอนเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ยังเงียบๆอยู่ยังเงียบๆอยู่เป็นไงก็หมดแล้วใช่มั้ยตอบหมดแล้วหมดแล้วนี่นี่ไงหมดแล้วถ้าปีนี้หงแชมป์ UCL แล้วอังกฤษแชมป์โลกคงจะดีมากเลยสำหรับผมครับคุณคอริมอสายไหมบ้านอยู่แถวบ้านที่ดิคอริมอสายไหมนี่เดี๋ยวคุณกุ๋ยเขาจะต้องไปทำธุระแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่กุ๋ยพี่เตกภาวนาให้นักเตะหงไม่มีใครเจ็บเพิ่มครับครับขอบคุณนะครับจัดรายการโดยห้ามเฮียเตกพูดถึงลิเวอร์พูลได้ไหมครับได้นะถ้าเกิดแฟนๆไม่ถามโอ้ไปไม่ได้ครับยากยากผมเห็นเวลาจดข้อมูลมานะมีเรื่องลิเวอร์พูลมัน 80% ไม่ได้แล้วเวลาแบบเราในหน้าข่าวปกติมันก็จะมีแล้วเวลาคุยกันเนี่ยผมไม่อ้นที่เรื่องเงี้ยบางทีเราคุยเรื่องอื่นกันอยู่นะที่เรื่องอื่นอ่ะเรื่องแบบกำลังไม่เกี่ยวอะไรเลยอยู่ดีก็บอกนิดนึงนะที่เอามาฝากลิเวอร์พูลนะมีสถิติอะไรวะพี่ผมไม่อ้นผมไม่อ้นหันเดี๋ยวแล้วคุณก็เอามาอะไรวะมันจะจบแล้วไงจบไลฟ์กูต้องแถมเนี่ยมันกูเขียนมาแล้วอ่ะพี่ใจเย็นพี่ติดกูเขียนมาแล้วแค่กูทิ้งเหรอมึงจะยุบเหรอเขาใจยังหนุ่มเขาใจยังเด็กมึงไม่จดมากูจดมาให้มึงยังถ่ายอยู่เลยมันเข้าใจแล้วมูกับลูกน้องมูกับลูกชอใครจะไปก่อนที่ผมว่ามูไปก่อนนี่เขาบายบายกันแล้วเขาบายบายกันแล้วไปดูบอลรัสเซียกันไหมทั้ง3ท่านหมายถึงว่าบอลโลกบอลโลกอะไรอย่างนี้ไม่รู้ได้ไปหรือเปล่าคิดว่าไม่ได้ไปนะครับดูแถวนี้แหละเพราะมันต้องขอวีซ่าไม่ต้องอะไรนะใช่ใช่ใช่โอเคเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็เบาๆแล้วกันเดี๋ยวพอเริ่มสุดสัปดาห์หน้าน่าจะแรงขึ้นเพราะว่าเกมใหญ่มาแล้วนี่ใช่ใช่เกมใหญ่เสาหน้านี่แบบบาเยิร์นดอร์ทมุนด์ถ้าชาวเก้ไม่เหรอวะชาวเก้เตะก่อนถ้าชาวเก้ไม่ซิกวันไหนวะสเปอร์เชลซีหรือว่าสเปอร์เชลซีก่อนดีกว่ามีสเปอร์เชลซีด้วยเหรอไม่แน่ใจสัปดาห์หน้าไม่ใช่แต่แมนยูเจอสปอนซีอ่ะแมนยูสปอนซีมันแล้วเดี๋ยวมันจะมีบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด์แล้วเดี๋ยวมันยูเว่เจอมิลานลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้ไงในแชมเปี้ยนลีกเสร็จปุ๊บก็มาขั้นเล่นเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้ส่วนแมนซิตี้ต้องไปเล่นกับแมนยูคุณอาร์ตบอกว่าหงบอลมัดทำไมหงบอลอ๋อเอาปากไว้อะไรของมึงเนี่ยโอเคนะครับทำไมไปเร็วจังวันนี้เราก็ไลฟ์ประมาณมันไม่เร็วนะประมาณแต่หกโมงใช่ใช่นะครับยังไงก็วันนี้วันเสาร์บอลก็ไม่มีด้วยนะก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่ามาทักทายกันเนาะครับนะครับวันนี้เราลาไปก่อนลาไปก่อนเลยคุยลาด้วยคุยอย่าไปซื้อน้ำเต้าหู้ก็บอกไว้หน่อยมาเดี๋ยวผมขอตัวไปซื้อน้ำเต้าหู้ก่อนให้สีภรรยาก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ